بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ก็ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณอัลเลาะห์ขอการสรรเสริญทั้งปวงมีแด่พระองค์นะครับที่ได้ประทานโอกาสให้เราได้มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอกาสที่เรามาพบปะกันอุตส่าห์บางคนก็บักบั่นขึ้นรถลงเรือต่อรถไฟปกติใช่ไหมวันนี้ไม่มีดาวเทียมขัดข้องเลยใช่ไหมต่อรถไฟรถยนต์อะไรมาที่นี่นั้นโดยจุดมุ่งหมายไม่ใช่เพื่อธุรกิจการค้าทางโลกเพื่อกำไรที่ต้องการที่จะได้รับต้องการที่จะฉกฉวยจากเพื่อนมนุษย์หรือสังคม แต่สิ่งที่ผลักดันให้เราออกจากบ้านออกจากความสบายที่บ้านความสะดวกที่บ้าน ดูรายการนู้นรายการนี้มาชุมนุมกันที่นี่ก็โดยความปรารถนาของเราความประสงค์ของเราที่จะนำเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดได้เอามาเปลี่ยนเป็นของขวัญใส่กระเช้าแล้วก็มอบให้เพื่อนในสังคมวันนี้เวลาเราไปเก็บมะพร้าวชมพู่อะไรเนี่ยเราไม่สามารถจะเก็บดิบๆเก็บมาทันทีแล้วก็ใส่ลงมาในกระเช้าของขวัญได้ก็คงต้องนำมาเช็ดมาล้างมาประดับมาใส่เป็นกระเช้าของขวัญให้ดูดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการจะนำอิสลามเป็นของดีเป็นของที่เหมาะสมที่จะให้แต่ว่าก็คงแบบเดียวกับผลไม้ชมพู่แอปเปิ้ลสาลี่ที่ไม่ใช่ว่าเก็บมาจากสวนทันทีแล้วก็นำไปมอบให้เลยคงต้องนำมา จัดให้ดูงดงามเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับประการต่อไปก็คือ สิ่งที่จะคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากครั้งก่อนนะซึ่งครั้งก่อนก็เป็นการปูพื้นฐานว่าเหตุใดอิสลามจึงดีหรือเหมาะสมในระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าเราจะนำไปให้กับเพื่อนในชุมชนเพื่อนในชุมชนก็จะมีผู้คนหลายแบบใช่ไหมหลายอาชีพหลายความคิดและคนในชุมชนที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะนับถือศาสนานับถือ นับถือสำนักศิลธรรมหรือองค์กรหรือความเชื่อซึ่งก็จะมีผู้นำทางศาสนาผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็เลยครั้งก่อนก็เลยพูดได้เห็นว่านักบวชเป็นยังไงมีกี่รูปแบบเวลาที่เรามองเห็นนักบวชไม่ได้อยู่บนสแตนดาร์ดหรือบรรทัดฐานเดียวกันทั้งหมดเราจะได้เข้าใจนะครับเพราะคราวนี้มาก็จะมาสู่การทำงานด้าวะในสังคมไทย การทำงานเผยแพร่อิสลามในสังคมไทยแต่ผมคิดว่าในคือคนจะทำงานศาสนาเนี่ยก็ต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือการ การเข้าใจบริบททางสังคมเข้าใจไหมการเข้าใจบริบททางสังคมภาษาอาหรับเขาเรียกว่าวาเกอีแต่ว่าผมพยายามหลีกเลี่ยงพยายามพูดภาษาไทยเข้าใจบริบททางสังคมบริบททางสังคมในเวลานี้เป็นอย่างไรถ้าเราดูโทรทัศน์เราจะเห็นว่าแม้ทั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปช่วยเด็กๆในเขาเนี่ยเจ้าหน้าที่ปีนออกมาเดินออกมาเขาก็จะเบลอหน้าเจ้าหน้าที่ไว้เห็นไหมคนที่ไปล้วงกระเป๋าคนที่ไปดักจี้คนในที่จอดรถในห้างคนที่ไปดักอะไรลวนลามเด็กนักเรียนหญิงที่ห้องน้ำในโรงเรียนห้องน้ำในวัดซึ่งกระทำความผิดเป็นอาชญากรเป็นคนผิดอย่างถ้าสอบสวนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็เป็นคนผิดอย่าง 100% แต่บริบททางสังคมเวลานี้คือสิทธิมนุษยชนบริบททางสังคมคือการให้เกียรติต่อมนุษย์
ปิดหน้าเขาเบลอหน้าเขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำงานศาสนาเนี่ยและเราจะบอกว่าแล้วเราก็ตระหนักเสมอฟังโต๊ะครูมาหลายสำนักหลายเวทีที่กล่าวว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนะกะอะลากุลลุกินอฎอยมว่าอินนะกะอะลากุลลุกินอฎอยมแท้จริงมูฮัมหมัดเอ๋ย เจ้าพึงตระหนักเถิดพึงรับรู้เถิดว่าในบรรดาปวงศาสดาพูดมาเทศนามนุษยชาติทั้งปวงนั้นนับเป็นแสนกว่าท่านนั้นเจ้าเป็นหนึ่งในบรรดาศาสนทูตในบรรดาศาสดาพูดเตือนสติมนุษย์ที่อยู่บนจรรยามารยาทที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือสูงสุดเห็นไหม ดังนั้นถ้ามุสลิมเป็นผู้ปฏิบัติตามนบีผู้ปฏิบัติตามศาสดาที่มีจรรยามารยาทที่สมบูรณ์สูงสุดแต่ลีลาท่าทางของเราแต่การพูดจาของเราการปฏิสันถารของเรากับสังคมดูน่าเกลียดดูหยาบในสแตนดาร์ดในบรรทัดฐานสังคมเนี่ยแล้วเราจะคุยได้ยังไงเราจะจูงใจเขาได้ยังไงว่ามานับถือศาสนานี้สิเพราะศาสนานี้มีจริยมารยาทที่สมบูรณ์สูงสุดเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคของการทำงานด้าวะในประเทศไทยประเทศอิสลามอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่นู่นเอาง่ายๆกรุงสุโขทัย เอาอยุธยาไม่ได้เดี๋ยวหาว่าไปดูละครอีกอ๋อเจ้าไม่ได้เอาสุโขทัยแล้วกันหลบๆไปหน่อย อิสลามมันสมัยสุโขทัยเนี่ยคนเพื่อนร่วมชาติไม่รู้เรื่องอิสลามเลยถูกไหมโรงเรียนกทม ครูถามวิชาสังคมเดาๆวิชามันเปลี่ยนตลอดประเทศไทยเปลี่ยนการศึกษาล่มหมดนะ จริงไม่ต้องเรียนอะไรเยอะหรอกแต่นี่ก็นักการศึกษาไทยนี่ความคิดบันเจิดจนกระทั่งการศึกษาแพ้เวียดนามไปหมดแล้วเพราะความบันเจิดเนี่ยนะครูถามนักเรียนวิชาวันนี้เดี๋ยวครูจะให้รางวัลอิสลามเอาเราจะเรียนเพื่อนในสังคมเพื่อนในอาเซียนมีศาสนา1 2 3 4 5เอาอิสลามใครรู้มั้ยอิสลามสอนอะไรโอ้โหยกมือเต็มเลยเดี๋ยวครูจะให้รางวัลนะให้ขนมให้โอรีโอให้นู่นให้นี่ เธอว่างๆอิสลามรู้อะไรมั่งอิสลามไม่กินหมูครับเก่งมากเอาเพื่อนตบมือให้หน่อยปรบมือให้หน่อยปรบนึงเอาโอรีโอไปเอาคนที่2อิสลามไม่ทําอะไรอิสลามมีภรรยา4คนครับโอ้โหอันนี้เก่งที่สุดเลยเห็นไหมแล้วมันมีกี่คนน่ะภรรยาเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ใช่แมสไม่ใช่มวลชนมุสลิมสิ่งที่เด็กตอบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องหลักในอิสลามถูกป่ะแต่ว่าเด็กตอบกันหมดเลยอ้าวทำอะไรอีกมีอะไรอีกอีกคนก็ประเภทเด็กเป็นเด็กอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ว่าดูเป็นแบบเด็กแว้นหน่อยอิสลามนะครับอ๋อขับรถไล่ชนหมาเก่งมากต่างทั่วสุนัขนะขับรถไล่ชนสุนัขเก่งมากปรบมือเอาสาหร่ายของเท่าแก่ไปนี่คือการศึกษาอิสลามในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแต่เรามุสลิมเองก็ไม่รู้ตัวว่าเราก็ชมคุยกันโอ้โหอิสลามเรานี่นบีเรานี่มารยาทสมบูรณ์สูงสุดแต่สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยคนโอ้โหนี่เป็นต้นแล้วก็เราไม่ได้ดูเลยว่าคนในสังคมไทยเนี่ยเขาชอบนักบวชแบบไหนชอบผู้นำศาสนาแบบไหนชอบคนที่เป็นนักการศาสนาแบบไหนเห็นไหมเราก็เข้าใจผิดว่านักการศาสนาต้องอภิปรายเก่งเหมือนในสภาอภิปรายเก่งในสภานำข้อมูลหลักฐานมาหักล้างกันถูกปะนี่คือแล้วเราก็คิดว่านี่คือการเผยแพร่อิสลามที่ถูกต้องที่จะต้องแสดงสัญญาณอันชัดเจนต้องแสดงหลักฐานชัดเจนแล้วเราก็เพราะเราชอบนักการเมืองอ่ะไม่ชอบไปดูสิงานสุราเยอะแยะเลยจะเชิญนักการเมืองมาร่วมมาเปิดงานเราชอบนักการเมืองแล้วก็เรียนลีลาเราก็เรียนเราไม่ได้เรียนรับรู้เลยเราเรียนรู้จากบริบทในสังคมแต่คนในสังคมไทยชอบผู้นำศาสนาแบบไหนนะจ๊ะจ๊ะนะจ๊ะขอให้รวยๆนะจ๊ะ
โอ้โหเท่านั้นแหละนี่ที่สุราเราสร้างกันไม่เสร็จเพราะอะไรโอ้โหเราทะเลาะกันแบบในรัฐสภาใช่ไหมแต่ที่เขาสร้างกันเสร็จนะตึกเป็นหมื่นหมื่นล้านเพราะอะไรนะจ๊ะนี่ไม่ต้องมีดลิลหลักฐานเลยชมรมมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันชมรมมหาวิทยาลัยก็เข้าใจผิดชอบโทรมาหาผมน่ะจบวรรณคดีอาหรับจบหะดีษโทรอาจารย์ครับชมรมจะจัดงานเรื่องอะไรอิสลามวิทยาศาสตร์นำสู่สัจธรรมอิสลามวิทยาศาสตร์ผมยังจำชื่อเคมีไม่วิทยาศาสตร์ทำไมต้องวิทยาศาสตร์ล่ะอาจารย์มันเป็นเรื่องมันจะทำให้เขาตระหนักในอิสลามเลยนะจริงหรือเปล่าเอาจริงอาจารย์จริงๆเพราะว่าผมเวลาผมพูดกับเขาเนี่ยเพื่อนๆจะบอกไหนพิสูจน์สิพระเจ้าอยู่ไหนอ้าวคุณไม่ดูเลยว่าเวลาเขาไหว้ไก่สามขาเนี่ยเขาไม่ได้พิสูจน์เลยต้องไปพิสูจน์ไหมต้องไปเอาอะไรที่ตุรกีชื่ออะไรนะที่ทำสารคดีอ่ะลืมชื่อไปแล้วเขาไม่ต้องพิสูจน์เลยไก่สามขานี่มันวิเศษยังไงเห็นไหมปลาไหลเผือกเป็นปลาไหลทองเนี่ยโอ้โหเช่ารถตู้เช่ารถปิกอัพมอเตอร์ไซค์ซาเล้งขี่มาจอเต็ม3กิโลไหว้ปลาไหลเผือกไม่ต้องพิสูจน์วิทยาศาสตร์เลยแต่เราน่ะถูกหลอกถูกลากเข้าไปยังจุดที่ไม่มีที่ยืนต้องมานั่งพิสูจน์พระเจ้าให้เขาฟังไงใช่ไหมแทนที่จะคือของเขานับถือศาสนาโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรหรอกครับเนี่ยทรงเจ้าเนี่ยเห็นไหมทรงเจ้าเนี่ยคนอินเดียโกรธมากเลยผมอยู่อินเดียมานานคนอินเดียโกรธมากบอกอนัสช่วยไปบอกคนไทยหน่อยสิพระนารายณ์ฉันเนี่ยดึงเอาไปลงหมดเลยพระนารายณ์ที่ประสูติที่เมืองอโยธยานะใกล้ๆที่ผมเรียนลัคนาเนี่ย พันเป็นพระรามตอนนี้พระนารายณ์ไม่อยู่ในอินเดียเลยเอาขนมลาดูเอามะพร้าวเอาอะไรไปไหว้พระนารายณ์ไม่อยู่เลยไปลงสุราษฎร์ลงชุมพรลงพะเยาลงน่านหมดพร้อมกันเลยสำนักนี้ก็พระนารายณ์พูดสำนักนี้ก็เวลาเดียวกันนี่ถ้าสำรวจพระนารายณ์ไปพูดเต็มไปหมดเลยอ่ะเห็นไหมแต่ตอนนี้ไม่พูดเด็กอยู่ในถ้ำไม่พูดเก็บข้อมูลไว้ก็พูดไปเดี๋ยวมันจะไปสู่วิทยาศาสตร์ไงแล้วไม่มีใครพูดเลยว่าเด็กอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราดูสิวันนี้แต่เราเข้าใจผิดไงเราเพราะเราไม่ได้เรียนรู้วิธีการพิจารณาเราไม่ได้วางยุทธศาสตร์ว่าเราจะคุยกับคนในประเทศนี้อย่างไรแล้วคนคือถ้าเป็นนักการค้านักการธุรกิจต้องดูว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นยังไงไปศึกษาไปทำวิจัยไปสัมภาษณ์คุณชอบแม้กระทั่งทำสินค้ามาแล้วก็กล่องแบบนี้คุณถือถนัดไหมเหมาะไหมแกะยากไหมสีมันชัดชัดใช้ได้ไหมเห็นไหมเหมือนกับขนมปังอ่ะขนมปังที่เขาก็จะมีไอ้ตัวขนมปังบางยี่ห้อเขาจะมีตัวพลาสติกแข็งๆปิดไว้ตรงที่เวลาหมุนบิดเกียร์แล้วก็ปิดเอาไว้แล้วก็เห็นว่าหมดอายุวันนี้มันเท่าไหร่หมดอายุวันที่6กรกฎาคมทีนี้เวลาคนแกะออกมาแล้วก็ไอ้แผ่นเขียวๆนี่ก็หลุดไปทางอื่นใช่ไหมก็ไปเอาแผ่นเดิมนะหมดอายุไปเดือนที่แล้วนะมาติดเอาหมดอายุนี่เขาต้องวิจัยก็ไปติดหมายว่าไม่เอาแล้วไม่ไปพิมพ์ไอ้ตรงที่ตัวพลาสติกแข็งๆเขียวๆที่ไว้ปิดตรงบิดเกลียวไอ้ตรงถุงพลาสติกแล้วไปพิมพ์ที่ถุงพลาสติกเลยเพราะมันจะได้ไม่หลุดเอาไปมาอันนี้เขาต้องจัดวิธีการแก้ไขแต่เรานี่ก็คือไปดุมๆไปเลยนะเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะทำการด่าว่าในสังคมไทยเราจะต้องรู้จักบริบทสังคมไทยก่อนแต่ทุกวันนี้ปรากฏว่าคนที่ทำงานด่าว่ารู้จักบริบทอย่าเอ่ยชื่อประเทศเลยเดี๋ยวเดือดร้อนอีกเรารู้จักแต่บริบทตุนิเซียนะเอาที่น้อยๆหน่อยเรารู้จักแต่บริบทอูกันดานะชื่อชัดนะไม่ต้องชัดทั้งสมัยนี้พูดแล้วชัดไปหมดตกลงเรารู้จักอูกันดาว่าคนอูกันดาเป็นยังไงแต่เราไม่รู้จักสังคมไทยเพราะฉะนั้นนี่คืออุปสรรคที่ทำให้นักการศาสนาไม่สามารถเผยแพร่ศาสนาได้บางทีเรามีโอกาสเรามีชาแนลอันนี้ชาแนลไม่อย่าคิดนะแปลว่าช่องทางเดี๋ยวหาว่าผมไปโยงยุ่งกับใครอีก
ถ้าเรามีชาแนลเรามีลู่ทางนะในการเผยแพร่ศาสนาแต่ลู่ทางของเราเนี่ยนะเขาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเพราะเขาฟังไม่รู้เรื่องวันนี้เราจะสอนเรื่องการอดทนใช่ไหมโต๊ะครูก็สอนภาษาไทยไม่ได้ถ้าสอนภาษาไทยเนี่ยเกรดตกเดี๋ยวมหาวิทยาลัยยึดปริญญาคืนจบมาตั้ง17ปีที่จะยึดปริญญาคืนเลยอีกเพราะฉะนั้นเวลาสอนความอดทนเป็นยังไงก็อัลลอฮฺดูอามายาแล้วก็ อินชาอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้มุสลิมีนมุสลิมาตผมมีฮาญะห์ที่จะนำมาบยานท่านหลายฟังในเรื่องของความซอบัตว่าซอบัตเนี่ยเป็นกอยะห์สูงสุดในชะรีอะห์นี้ในดีนนี้โอ้โหนี่คนฟังต้องเปิดดิกไปด้วยสมัยนี้ก็เปิดมือถือสมัยก่อนต้องคนกันใหญ่เลยทั้งหมดแล้วก็เพราะฉะนั้นมันเป็นดรอยะห์ที่สูงมากถ้าลูกๆอาดัมเนี่ยนะมีซอบัตเนี่ยก็ต้องซอบัตยังมีดรอยะห์อีกอะไรมันมีอะไรล่ะคนมันมีอะไรมันมีอะไรล่ะครูเอ้าดรอยะห์ไงเพราะฉะนั้นครูเนี่ยแล้วโต๊ะครูเนี่ยจะนึกเสมอว่าตัวเองเนี่ยจะลดเกรดลงหรือดูไม่มีภูมิเลยถ้าหากไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่าถ้างั้นพูดภาษาอาหรับไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปให้เขาแปลแปลยุ่งเดี๋ยวไปแปลเลยให้กูเกิ้ลแปลเอางี้ดีกว่าใช่ไหมพูดภาษาอาหรับไปเลยทีเดียวทั้งแผ่นแล้วก็เดี๋ยวก็แปลได้ออกมาอันนี้พูดไปก็ไม่ไอ้กูเกิ้ลงงมั้งว่าอันนี้ก็พูดภาษามาลายูคำอินโดคำกัมโบเดียคำใช่ไหมกัมโบเดียในวันก่อนผมไปเขมรมาก็คุยกับเขาอ่ะเขาที่มาดูแลเขาก็พูดภาษาไทยได้ไอเราไม่ได้เลยภาษาเขมรได้เป็นคำๆแล้วก็บอกนี่ว่ายังไงเนี่ยสวยว่ายังไงละออใช่ไหมเพราะว่ายายผมนี่เป็นบ้านครัวไปฟังเข้ามาสวยเนี่ยอะไรละออใช่ไหมเขาบอกอ๋อไม่ใช่ละออคำเดียวนะสะอาดด้วยสะอาดก็คือสวยสะอาดหมดจดอ๋อโอเคโอเคเพราะฉะนั้น ลืมไปแล้วเรื่องอะไรเล่ามันตรงนี้ เพราะฉะนั้นโต๊ะครูเนี่ยพูดเขมรมั่งนะในภาษาที่พูดไปเนี่ยเขมรมั่งสันสกฤตมั่งอาหรับมั่งอะไรมั่งเนี่ยก็แต่คนไม่รู้เรื่องเลยคนฟังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องจินตนาการสิถ้าเราฟังนักบวชศาสนาอื่นพูดเนี่ยแล้วจะเข้าใจยังไงอ่ะนั่นบรรณาขอนะให้อุบาสกอุบาสิกานะวายาวัชกรแล้วก็มัคคทายกทั้งหลายได้มีหิริโอตัปปะนึกว่าตุมปะคุณที่ฟังเพิ่งจะออกเอียดมาแกก็มีอุ้นเขาก็มีตุมปะเหมือนเรานะนี่แปลแบบมั่วๆนะเขามีตุมปะเหมือนเราก็เพราะเราไม่รู้เรื่องไงใช่ไหมนี่คือการใช้ภาษาเอาล่ะเพราะฉะนั้นนี่คือต่อไปนี้ถ้าเราจะทำงานด้านว่าในสังคมไทยเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจสิว่าเราพูดให้ใครฟังเพราะฉะนั้นอัลตะลาจึงได้ทรงตรัสว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนยิรญีมวะมาอัรซัลนามินรอซูลินอิลลาบิลิซานิกอมิมนุษยชาติทั้งหลายผู้คนทั้งหลายชาวโลกทั้งหลายลูกหลานอาดัมทั้งหลายพึงสังวรเถิดว่าตั้งแต่พวกเจ้าลงมาอยู่บนโลกนี้ผู้เจ้าน่ะเกิดบนโลกนี้แหละแต่ว่าบรรพบุรุษนะอาดัมมาตกลงมาเกิดตกลงมาตกมาเหมือนกระสวยอวกาศนะนี่เป็นเรื่องที่แปลกกระสวยอวกาศเพิ่งจะตกมาเมื่อไม่กี่ทศวรรษนี้สมัยสงครามเย็นน่ะที่ยิงที่มีนักบินอวกาศไปสำรวจบรรยากาศแล้วตกมาเป็นกระสวยอวกาศตกลงมาจะตกในมหาสมุทรตกตรงไหนก็แล้วแต่ไซนานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยตกลงมาบนโลกเนี่ยกับอาดัมผู้เป็นภรรยากับฮาวาผู้เป็นภรรยาเนี่ยตกคนละแห่งใช่ท่านนบีอาดัมนั้นรีวายะดีกว่ากระแสรายงานหนึ่งมีผู้สืบทอดคำสอนหนึ่งว่าตกมาที่ศรีลังกาคือศรีลังกาขณะเดียวกันก็มีคนรายงานว่าตกมาที่อิรักถูกไหมแต่ก็อยู่ในทิศทางเดียวกันเพราะที่ศรีลังกาปัจจุบันนี้ไปพิมพ์ Google ดูได้คำว่าอาดัมส์พีคพีคแปลว่ายอดสูงสุดของภูเขาพีคกับพีคอาดัมส์พีคบนนั้นจะเห็นได้ว่ามีรอยเท้านบีอาดัมอยู่บนยอดเขาในเกาะลังกา
แล้วภูเขานี่สูงมากก็มีเมฆล้อมตลอดเพราะฉะนั้นจะมีน้ำเนี่ยเหมือนกับมลาอิกาชโลมล้างเท้ารอยเท้านบีอาดัมอยู่ตลอดจนกระทั่งพอ 2,000 กว่าปีมานี้มีศาสนาพุทธคนในศรีลังกาก็เปลี่ยนไปเป็นถือศาสนาพุทธชาวพุทธก็ธรรมดาอยู่แล้วตรงไหนมีรอยเท้าก็ถือว่านี่เป็นรอยพุทธบาทก็เลยเปลี่ยนเป็นรอยพุทธบาททั้งที่แต่เดิมก่อนหน้าพุทธศาสนานั่นคือรอยเท้าอาดัมแล้วก็อยู่ในจารึกของโรมันจารึกของอียิปต์จารึกของจีนว่ารอยเท้าอาดัมอยู่นั้นแต่ที่ก็เหมือนกับเทวาลัยเขมรนั่นแหละแต่ก่อนเทวาลัยเขมรเนี่ยบูชาพระวิษณุแต่พอก่อนเขมรจะล่มสลายลง กษัตริย์เขมรรุ่นหลังๆเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนามหายานก็ให้ถอดเทวรูปพระวิษณุออกจากเทวาลัยและเปลี่ยนเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรมาตั้งแทนก็แบบเดียวกันเพราะคนในศรีลังกาพอไม่ได้เป็นฮินดูแล้วมาเป็นพุทธรอยเท้านี้ก็เลยไปเป็นรอยเท้าพระนี่เป็นต้นอะเพราะฉะนั้น ตั้งแต่อาดัมลงมาบนโลกนี้และมีมนุษยชาติเกิดสืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายหมื่นปีหลายหมื่นปีนะบางศาสนาสอนว่านู่นมีพระศาสดาของตัวเองนะมาตั้งแต่แสนกับแสนกันที่แล้วถ้วยชามบ้านเชียงเนี่ย 1,000-2,000 ปีอันนี้ก็ไม่มีตัวหนังสือเขียนแล้วบ้านเชียงเนี่ยซูเมเรียนนี่ 5,000 ปีอาณาจักรซูเมเรียนเป็นอารยธรรมแรกของมนุษย์หลังจากซูเมเรียนจึงอียิปต์ก่อนหน้าซูเมเรียนนี้ก็ใช้กะลากันแล้วกะลามะพร้าวแต่เวลาเล่าอ่ะเมื่อแสนกับแสนกันปีที่แล้วได้มีพระเจ้าแผ่นดินมีอาณาจักรมีนู่นมีนี่มีรถม้ามีอะไรต่างๆจะมียังไงอ่ะนี่เมื่อรถม้าเขามันมีระยะเวลาต้องใช้ล้อเลื่อนแล้วก็มันเป็นล้อวงล้อมันมีทุกอย่างมีบันทึกอยู่ในไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์นี่ไงวันแรกอิสลามเนี่ยนบีอาดัมเป็นหมื่นๆปีเท่านั้นแหละไม่แต่หู 700,000 ปีไม่ใช่หรอกต้องเข้าใจนะมันไม่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์เลยท่านมีอาดัมเนี่ยโฮโมซาเปียนซาเปียนเนี่ยระยะเป็นหมื่นๆปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นวะมาอัรซัลนามินรอซูลินโอบรรดามนุษยชาติทั้งหลายโอบรรดาชาวโลกทั้งหลายโอบรรดาลูกหลานอาดัมทั้งหลายพึงตระหนักเถิดว่าบรรดาศาสดาทั้งปวงที่เราได้ส่งมาหรือว่าแต่งตั้งขึ้นมาคัดสรรขึ้นมาเป็นผู้เทศนาเตือนสติมนุษยชาตินั้นเขาจะเทศนาเตือนสติมนุษยชาติด้วยภาษาของคนบ้านเขาด้วยภาษาของคนเมืองเขานี่เป็นหลักฐานอันยิ่งใหญ่และอัลกุรอานตรงนี้เป็นหลักฐานชี้ไปถึงศาสนาของเพื่อนบ้านเราด้วยซ้ำศาสนาในอินเดียนั้นน่ะเริ่มตกผลึกผมเป็นผู้สอนปรัชญาอินเดียแต่ตอนนี้ผมมีความรู้เยอะเลยเรื่องนี้โดยเนียมัดของอัลตลาในศาสนาอินเดียนั้นตกผลึกเป็นศาสนายาวถ้าเล่าไม่จบวันนี้เอานี้แล้วกันเป็นมหาภารตยุทธเลยถ้าเล่าศาสนาในอินเดียนั่นนะพอตกผลึกเป็นศาสนาพราหมณ์เนี่ยศาสนาฮินดูมาทีหลังตกผลึกเป็นศาสนาพระคือศาสนาเป็นศาสนาพระเวทก่อนศาสนาตามพระคัมภีร์แต่ทำไมจึงเรียกศาสนาพราหมณ์เพราะว่าการที่จะปฏิบัติตามพระเวทได้เนี่ยชาวบ้านทำไม่ได้ต้องให้นักบวชทำด้วยเหตุนี้นักบวชจึงเป็นผู้มีออทอริตี้หรือว่ามีอำนาจกลุ่มเดียวในการที่จะบอกว่าทำอะไรได้ไม่ได้แต่งงานได้ไหมแต่งงานตรงไหนปลูกบ้านตรงไหนอะไรยังไงกษัตริย์จะออกรบเมื่อไหนไปทางไหนกองทัพจะเดินออกไปทางตะวันออกตะวันตกพราหมณ์เป็นผู้บอกทั้งหมดด้วยนี้ภายใต้แอบโซลูทคอนโทรลของพราหมณ์เนี่ยแอบโซลูทออทอริตี้ของพราหมณ์เนี่ยจึงได้เป็นที่รู้จักกันในอีกบริบทหนึ่งในยะหนึ่งว่าศาสนาพระเวทคือเวดิกเรเดียนเป็นบราหมินบราหมิกเรเดียนศาสนาพราหมณ์ที่มาก่อนศาสนาพราหมณ์นั้นพระเวทพระคัมภีร์พระเวทนั้นใช้ภาษาสันสกฤต
และสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลเดียวกับกรีกและลาตินในยุโรปภาษาเดียวกันเพราะฉะนั้นทำไมต้องสงสัยทำไมอินเดียพูดภาษาอังกฤษเก่งเพราะว่าเขาเรียนง่ายมากเขาไวยากรณ์อย่างเดียวกัน ไม่มีเวลาจะยกตัวอย่างของตัวคำศัพท์จะมีเยอะมากนะครับ ถ้ายกแล้วก็จะเห็นทันทีเอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ 3,800 ปีที่ผู้คนเนี่ยสวดด้วยพระเวทและพราหมณ์ตีความพระเวทออกมาใช้บังคับสังคมนะครับใช้จัดระเบียบสังคมดีกว่าใช้จัดระเบียบสังคมพอเวลาจาก 3,800 ปีมา 3,600 ปี 3,200 ปี 2,800 ปี 2,700 ปีเริ่มเกิดวิกฤตในสังคมอินเดียต้องเข้าใจสังคมนะต้องเข้าใจบริบทสังคมเกิดวิกฤตในสังคมอินเดีย วิกฤตดังกล่าวเนี่ยทำให้เป็นที่มาของการข่มเหงและเบียดเบียนกันและการข่มเหงและเบียดเบียนกันเนี่ยไต่ระดับไปจนถึงจุดที่ยากที่มนุษย์จะเซอร์วายหรือว่าดำรงอยู่ได้สมัยนี้เราก็เดือดร้อนขายผักกาเฉดอยู่ขายปลาอยู่อันนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาทวงหนี้เห็นไหมสารพัดจะข่มเหงสารพัดจะกดดันสารพัดคนสมัยนี้ก็มีทุกข์แต่พอมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเปิด YouTube ดูต่อดูอัลบั้มเพลงเพลินนะดูนักการเมืองก็ทะเลาะกันเห็นไหมเคยเห็นเมื่อคนทะเลาะกันน่ะเปิดดูเพลินลืมแล้วอ้าวลายคนนี้ส่งลายตลกตลกมาให้ดูถูกป่ะอันนี้ก็คือทำให้คนสมัยนี้อยู่ไปกับความทุกข์และก็มีสิ่งที่ล่อลวงจนทั้งแต่คนในสมัยนู้นในสังคมเมื่อ 2,700 ปีเนี่ยชีวิตไม่มีอะไรครับใช่ไหมถ้าถูกทวงหนี้มอเตอร์ไซค์มาทวงหนี้ต่างๆแล้วจะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนกับสังคมจะนู่นนี่มันเขาเครียดมากเนี่ยแล้วก็การแบ่งชั้นวรรณะการแบ่งชั้นวรรณะเนี่ยนะในสังคมอินเดียโบราณเนี่ยพราหมณ์แต่ก่อนนี้วรรณะกษัตริย์สูงสุดแต่ต่อมาพราหมณ์แย่งอำนาจโอ้แย่งอำนาจมีการปฏิวัติเคยเห็นปฏิวัติไหมไม่เคยนึกไม่ออกปฏิวัติแย่งอำนาจไปก็เป็นพราหมณ์สูงสุดทีนี้เวลาพราหมณ์สูงสุดแล้วเวลาพราหมณ์เดินไปไหนเนี่ยนะคนที่ต่ำกว่านี้จะเข้ามาใกล้ไม่ได้นี่คือความทำให้คนอยู่ลำบากคนมีความทุกข์เงาถ้าเงาไปโดนพราหมณ์เนี่ยต้องโดนโบยโดนเคี่ยนถ้าไปได้ยินพราหมณ์อ่านพระคัมภีร์พระเวทต้องเอาตะกั่วหลอมไฟแล้วก็หยอดไปในหูนี่เป็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาพราหมณ์ไปไหนก็จะมีลูกศิษย์เดินนำหน้ามีเด็กอายุ 11-12 ขวบแล้วก็ร้องตะโกนในภาษาสันสกฤตบราห์มินบราห์มินบราห์มินพราหมณ์พราหมณ์พราหมณ์คนที่กำลังซื้อขายทำอะไรอยู่ก็จะต้องระวังคล้ายแปลรถแอมบูเลนซ์อ่ะเปิดมาก็จะขอรถอะไรมาข้างหลังก็จะหลีกรถให้ใช่ไหมบราห์มินบราห์มินก็ต้องดูจะซ่อมนู่นทำไม่นี่อะไรต่างๆพราหมณ์พราหมณ์ก็ดูหลบเพื่อไม่ให้เงาตัวเองไปกระทบพราหมณ์เอาละสั้นๆนี้แต่ในความทุกข์ยากแบบนี้แหละจึงได้เรียกว่าศาสดาผู้เตือนสติในเวลานั้นจำเป็นต้องมีคนบางคนในวอลเลนเทียร์หรือว่าอาสาสมัครที่จะมาช่วยกันคิดเห็นไหมเนี่ยเวลาลูกๆหลานๆเราติดอยู่ในถ้ำเนี่ยคนทั้งประเทศช่วยกันคิด คนทั้งประเทศช่วยกันหาทางออกแต่ถ้าเวลาคนในสังคมอินเดียตกอยู่ในภาวะความทุกข์จึงมีคนบางคนอาสาสมัครก้าวออกมาที่จะหาทางพ้นทุกข์ตรงนี้เองเกิดขบวนการอะไรเกิดขบวนการสรมณะมูฟเมนต์หรือขบวนการสัมมณะสัมมณะคืออะไรเพราะว่าสมัยก่อนนั้นศาสนาอยู่ภายใต้มือของพราหมณ์พราหมณ์เป็นนักบวชและพราหมณ์จะส่งลูกๆตัวเองเนี่ยไปเรียนพระคัมภีร์ตั้งอายุ7ขวบจนกระทั่งพอเป็น18 22ก็ออกมาปฏิบัติหน้าที่พราหมณ์อยู่กระจายไปตามเทวาลัยต่างๆแต่
แต่ตอนนี้พราหมณ์ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาสังคมอันเนื่องจากสังคมพากันเบียดเบียนและข่มเหงกันให้เกิดทุกข์จึงมีคนในอาชีพอื่นโดดเข้ามาอาสาสมัครแต่คนในอาชีพเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้หรือมีสกิลด้านธรรมะคนเหล่านี้เรียกว่าสัมมณะเพราะทำไมต้องเป็นสัมมณะคุณไม่ใช่พราหมณ์เมื่อวานคุณเป็นช่างซ่อมเกวียนทับที่สมัยนี้คือคุณเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เมื่อวานคุณเป็นช่างตีเหล็กตีทองแดงเหมือนกับช่างอ็อกในเวลานี้เมื่อวานคุณเป็นช่างลงย้อมผ้าวันนี้เป็นช่างทาสีเมื่อวานนี้คุณทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้คุณออกมาบวชเพื่อปรารถนาจะหาทางพ้นทุกข์เนี่ยสังคมจึงต้องกำหนดฐานะใหม่เป็นสัมมณะเข้าใจไหมนี่คือเรียกสัมมณะไงส่วนสัมมณะจะสัมมณะจันทราสัมมณะดีปาประทีปสัมมณะโคตมสัมมณะโคดมตามชื่อเพราะว่าคุณอาจจะเป็นเสนาธิการทหารคุณอาจจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคุณอาจจะเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์คุณอาจจะเป็นช่างโมดิฟายรถตู้แต่ตอนนี้คุณมาเป็นนักบวชคุณจะเป็นสัมมณะสัมมณะไม่ใช่พราหมณ์นี่ไงนี่ที่มาของพระสัมมณะและเมื่อคุณเป็นคนโนเนมมาก่อนในสังคมคุณอาจจะเนมในด้านที่ว่าคุณเป็นผู้บริษัทผู้นำในบริษัทลงทุนในตลาดหุ้นเป็นบรกเกอร์เป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่พอคุณไม่เคยมีชื่อทางพระทางศาสนาเข้าใจยังคุณจึงต้องทำอะไรบางอย่างให้เป็นที่สนใจไงสัมมณะจึงแต่งกายในรูปแบบที่เตะตาผู้คนเพราะคุณเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์มาก่อนเวลาคุณออกไปอยู่ในป่าแล้วเดินกลับมาในเมืองเพื่อที่จะสอนคนเนี่ยคนเขาอิกนอร์ครับไม่ใส่สนใจเพราะคุณไม่ใช่พราหมณ์คุณจะต้องสวมใส่ชุดสีต่างๆเข้ามานี่ไงเป็นที่มาที่สัมมณะจะต้องย้อมผ้าเป็นสีเพราะถ้าคนกำลังฝัดข้าวอยู่นวดข้าวอยู่ให้อาหารไก่อยู่โอ้สัมมณะมาแล้วนะใส่สีฉูดฉาดเข้ามาสัมมณะเข้าใจยังเพราะฉะนั้นผมกำลังเล่าให้ฟังว่าภาษาของพระเวทและภาษาใช้เทศนาตั้งแต่ 3,800 ปีมาใช้สันสกฤตแต่ภาษานี่มันจะเสื่อมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมสมัยอยุธยาเขาพูดยังไงไม่รู้ไม่เคยฟังแต่ตัวครูแปลไม่เคยมั้ยอ๋อเจ้าเขาพูดยังไงไม่รู้ใช่ไหมนึกเดาๆนึกไปแล้วกันแบบว่านี่ถ้าเป็นสมัยรัชกาลที่6กันแล้วกันบทละครสมัยรัชกาลที่6ถ้าจะพูดแบบนั้นนะเรากำลังขึ้นรถเมล์แล้วเราก็ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีมือถือไม่มีนาฬิกาแล้วก็บอกว่าขอประทานโทษขอรับเวลาตามนาฬิกาของท่านบอกเวลาเท่าไหร่ถูกไหมถามเด็กรถสองแถวอะนี่คือภาษาร .6 ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คืออะไรน้องกี่โมงแล้วนะน้องภาษามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นถ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ย 2,600 ปีเนี่ยสัมมณะทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่คนสัมมณะไม่ใช่คนเดียวนะมีหลายคนแต่นี่คือการตกต่ำของการศึกษาธรรมะในประเทศไทยก็คือจิตวิทยาของนักบวชในประเทศไทยไม่สนใจพัฒนาการสังคมอินเดียนี่คือจุดบอดทำให้คุณไม่เข้าใจเลยคุณคิดว่าคุณอยู่ๆคุณเกิดมาเองไม่มันเป็นบริบททางสังคมเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยถ้าเทศนาแบบพระเวทนะคนไม่รู้เรื่องเหมือนกับคุยกับพระนารายณ์มหาราชเลยตัดทูลพระนารายณ์มหาราชไม่รู้เรื่องจึงต้องพูดภาษาตอนนั้นต้องพูดแอบเบลทุกวันนี้นะครูอาจารย์ป้าภาษาไทยจะแอบเข้าไปในไลน์กลุ่มเด็กๆยังเหนื่อยเลยเพราะว่าเขาเขียนไม่เหมือนใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เขียนแบบนั้นครูปลอมเข้าไปใช่ไหมอาจารย์ป้าคุยเข้าไปไหมเดี๋ยวพวกเราพบกันนะที่ร้านแม็กโดนัลนะวัยรุ่นไม่คุยหรอกใช่ไหมประมาณนี้แต่อาจารย์ป้าก็พยายามปลอมเข้าไปเหนื่อยเพราะอาจารย์ป้าคุยสมัยจอมพลป.นุ่นอาจารย์ป้ายังชอบจอมพลป.อยู่เลย
แต่เด็กๆเขาไปไหนกันแล้วชิมมิใช่ไหมอะไรก็ไม่ได้สะกดตามนี้เดี๋ยวเขาต้องตัวสะกดอาจารย์ก็ไม่ได้ผิดอีกผิดพจนานุกรมผิดวรรณยุกต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นสัมมนาเป็นยังไงอัลลอฮ์ตะอาลาตัดไว้นี่ไงวะมาอารสัลนามินรอซูลินอิลลาบิลิซานิกอมิคนนี้จะเป็นศาสดาผู้เทศนาเตือนสติได้จำเป็นต้องพูดจะพูดในภาษาเมืองในเวลานั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเทศนาเป็นภาษาบาลีถ้าจะเปรียบแบบนี้ก็คือเพราะฉะนั้นพราหมณ์จึงได้ดูหมิ่นไงเพราะถือว่าภาษาบาลีนั้นเกรดต่ำกว่าใช่มันเป็นภาษาโทษนะไม่เกี่ยวกันนั้นที่ตัดขัดเพื่อจินตนาการนั่นเองคนหนึ่งพูดภาษาราชการนะผู้ว่าราชการกำลังอ่านอะไรนะเพื่อต้อนรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่คือภาษาราชการแต่เวลาลงมาแล้วเนี่ยปลัดมหาดไทยรองปลัดอาจจะพูดแอบแบ้วกับผู้ว่าก็ได้ใช่ไหมโอ้มันก็แจ่มสิแบบนี้นะแจ๋วเลยสินะอาจจะพูดเห็นไหมนี่คือพูดแต่ถ้าเอานี่ไปพูดเป็นคำอ่านให้ประธานจัดประธานในพิธีไม่ได้นะได้ดูถูกกันโดนดูถูกทันทีเมื่อเห็นนี่เองพอพระพุทธเจ้าเทศนาด้วยภาษาบาลีปั๊บเนี่ยพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจอยู่ในเรื่องธรรมะธรรมโมเนี่ยจึงดูหมิ่นทันทีนี่คือที่มาก่อนเข้าใจป่ะเอาตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราได้เห็นแล้วว่าอัลลอฮ์ตะอาลาตัดเป็นอัลกุรอานซึ่งโต๊ะครูก็ไม่เอาเรื่องนี้ไปโยงกับบริบทสังคมไทยไปโยงเข้าใจว่าทำไมจึงเกิดภาษาบาลีทำไมเขาจึงใช้ภาษาบาลีเทศนาแล้วโต๊ะครูก็ไม่รู้เรื่องทุกวันนี้โต๊ะครูจำนวนมากยังไม่รู้เลยว่ายิวกับคริสต์น่ะต่างกันอย่างไรยิวกับคริสต์คนละอย่างกันพอเอาลูกไปเรียนโรงเรียนแคทอลิกนะสมัยก่อนผมเคยสอนปอนเนาะแล้วสอนปอนเนาะสอนไปเรื่อยๆผมก็เห็นว่าปอนเนาะนี่ไม่ไหวแล้วช่วยไม่ได้เขาไม่ต้องการให้เราช่วยเราเนี่ยช่วยไม่รู้ช่วยได้ป่ะแต่ว่าเขาไม่ต้องการให้เราช่วยต้องการให้เราไปสอนเฉยๆแล้วก็เลยไม่ต้องสอนดีกว่าสอนเฉยๆแล้วไม่ต้องสอนหรอกนะก็ออกก็ไปสอนโรงเรียนแคทอลิกพอไปสอนโรงเรียนแคทอลิกมหาวิทยาลัยแคทอลิกพอไปสอนมหาวิทยาลัยแคทอลิกชาวบ้านก็บอกว่าอ๋อไปรับใช้ยิวแล้วยิวกับแคทอลิกมันคนละเรื่องคนละอย่างกันเลยคนละศาสนาคนละแบบอย่างว่าเราไม่เข้าใจไงต๊อกครูก็ไม่เข้าใจแกไปอยู่กับยิวแล้วอาจารย์ก็ไปอยู่โรงเรียนแล้วเหรอแกไปอยู่กับยิวแล้วแคทอลิกมันจะยิวคนละเรื่องคนละอย่างนี่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวเหตุนี้เองท่านที่จะทำงานด้านวัฒนในสังคมไทยเราจึงมาสู่ข้อตกลงแล้วว่าเราจะต้องพูดสอนศาสนาด้วยภาษาไทยทุกวันนี้เราทำอาชีพข่าวไม่ได้ว่าใครนะตัวอย่างใช่แต่เราก็ยังอ่านไม่ได้อ่านให้เราเรียนนิเทศศาสตร์มาใช่ไหมตัวสารผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารแต่เราไม่คำนึงผู้รับสารเลยวันนี้เกิดระเบิดพีชีพที่ชีชานอยู่ที่ไหนอะเสฉวนหรือที่ไหนอะคนฟังอะเชเชนยาเชชเนียแต่เราก็ต้องพูดตามตัจวีตอันนี้มันไม่ใช่วิชาตัจวีตอันนี้มันอ่านข่าวอันนี้ก็ต้องพูดตามตัจวีตใช่ไหมกาซาสหประชาชาติไม่สามารถส่งอาหารเข้าไปส่งอาหารและยาเข้าช่วยกาซาได้คนทั่วประเทศไทยเขารู้เรื่องหมดอันนี้ทางสหประชาชาติไม่สามารถส่งอาหารและยาเข้าไปช่วยที่พี่น้องที่กอซาได้มันที่ไหนอ่ะมันอยู่ที่ไหนกอซาเนี่ยแล้วเพราะเราไม่ได้คำนึงว่าเราส่งสารไปให้ใครฟังอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอ่านผิดแล้วตกนรกทุกคนเรากำลังเนี่ยอย่าว่าแต่ไปทำด้าวาเลยอ่านข่าวเรายังต้องยึดตะโยวีดเลยถ้าอย่างนั้นจะไปคนไทยทำยังไงล่ะนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีกำหนดจะเดินทางไปยังฝรั่งเศสก็ต้องฝรั่งเศสถูกไหมที่ตะโยวีดก็อ่านอย่างนี้มีใครก็อ่านแบบนี้มั่งก็ไปฝรั่งเศสถูกไหมแล้วก็ส่วนรองนายกประวิตรจะเดินทางไปดูงานแสดงนาฬิกาที่นะสวิตเซอร์แลนด์ไม่รู้แกชอบเปล่านะแต่ว่าตัวอย่างนะผมแปลกใจอยู่อย่างนะขอออกนอกเรื่องนิดนึง
ประเทศไทยเนี่ยสามารถมีสตังค์ซื้อเดินดำน้ำได้แต่ทหารหน่วยซีนขอบริจาครองเท้าถุงเท้ากันทากจากชาวนาอันนี้ประเทศนี้ก็แปลกๆกันนะโอเคเพราะฉะนั้นสรุปเราต้องพูดภาษาไทยนะแล้วไม่สบายใจได้ไม่ต้องกลัวตกนรกอะไรทั้งสิ้นแต่ตอนอ่านกุรอานนะอ่านให้ถูกตะยูวีดแต่ตอนด่าว่านะไม่ต้องโอเคนะไปเข้าเรื่องเลยดีกว่าสองก็คือนะเราจะต้องให้สังคมไทยเนี่ยรู้สึกดีกับอิสลามความพยายามอันแรกต้องให้สังคมไทยรู้สึกดีกับอิสลามแล้วก็ตัวอย่างแล้วก็ต้องไปแซมปลิ้งตัวอย่างตอนนี้ไปเข้าไปทฤษฎีปฏิบัติเลยหนึ่งในสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้สังคมไทยกลุ่มเล็กๆแล้วก็จะไม่ใช่เป็นกลุ่มนักการศาสนากลุ่มผู้ที่ควบคุมจิตใจสาธุชนจิตใจชาวบ้านที่มีศาสนาก็คือกลุ่มนักบวชเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องอาหารฮาลาลเห็นไหมพอจะเปิดนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่เชียงใหม่ก็มีคนต่อต้านเพราะว่ามันจะทำให้ประเทศไทยเป็นดูไบเป็นเอมิเรตเป็นตอลิบันอัฟกานิสถานเพราะฉะนั้นมีอาหารฮาลาลไม่ได้และเราก็ไม่เคยทำความเข้าใจเราจะดาวายังไงจะให้เขาละหมาดยังไงในเมื่อขนาดแค่อาหารฮาลาลเขายังไม่กินเลยนี่เป็นต้นถูกไหมจริงๆแล้วในเซเว่นเนี่ยไส้กรอกเนี่ยที่ไม่ใช่ไส้กรอกหมูเนี่ยไส้กรอกไก่เนี่ยมียี่ห้อเดียวกันมีอันเดียวรวมคอมไบน์มาได้เลยเป็นไส้กรอกไก่เพราะว่าก็ไก่ฮาลาลแต่เพราะการที่ยังมีผู้บริโภคไม่ชอบฮาลาลเนี่ยมันจึงทำให้เป็นเกิดการลักลั่นอยู่ตรงนี้ไงเข้าใจบะหมี่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับบะหมี่ใส่หมูเลยเนี่ยรสไก่รสทะเลเลยเนี่ยยังต้องเป็นแยกระหว่างฮาลาลกับไม่ฮาลาลเพราะอะไรก็เพราะคนในสังคมไม่เข้าใจฮาลาลไงแล้วตรงนี้เราจะมาจุดประเด็นนี้ว่าหนึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องทำให้อิสลามนั้นแล้วก็ธรรมบัญญัติแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในอิสลามพูดภาษาไทยเลยให้ไลฟ์สไตล์ในอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่ดูน่ารักเป็นสิ่งที่ดูรับได้ก่อนผมมีลูกศิษย์ที่ธรรมศาสตร์ผมเป็นอาจารย์พิเศษธรรมศาสตร์วิชาที่ผมสอนเนี่ยอิสลามกับการเมืองโลกหลักสูตรภาษาอังกฤษนะเด็กจบไปเป็นนักการทูตแล้วก็ทำงานองค์กรต่างประเทศเยอะปีแรกที่ผมไปสอนที่สอนมาได้5ปีแล้วปีแรกที่ไปสอนเนี่ยเด็กเป็นนักการทูตหมดเลยแล้วก็เปิดวิชานี้อิสลาม and global politics อิสลามกับการเมืองโลกเด็กก็มาลงทะเบียนกันพอจบเทอมแล้วก็ให้เด็กประเมินเด็กก็ประเมินมาโอ้ professor สอนดีมากรู้เรื่องลึกซึ้งกว้างเขาว่านะคุยสอนสนุกแต่อะไรรู้ไหมแต่หนูสับสนตนเองว่าหนูเรียนหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือหนูเรียนปอนเนาะเรียนอิสลามศึกษาเพราะว่าต้องเรียนหมดเลยที่ผมสอนน่ะตั้งแต่อาดัมอาสร้างอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมลาอิกะห์สร้างยินสร้างอาดัมจนถึงนู่นแบ่งมรดกแต่เด็กกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและต้องเรียนกลุ่มต่างๆด้วยตอรีกัตนะกลุ่มโฮลกูโบกลุ่มตับลีกกลุ่มฮามาสกลุ่มอิควานเรียนหมดเลยเด็กก็บอกเอ๊ะหนูงงว่าหนูเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าในที่สุดอันนี้ปีแรกไงทีนี้เขาเข้าใจหมดแล้วมาเรียนพอเรียนเสร็จแล้วก็จะนำผลก็คือพอเขาทำปริญญาโทเขาก็จะเริ่มทำหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับอิสลามได้เช่นรัฐจีนกับนโยบายต่อชาวอุยกูนี่ว่าคนอุยกูเขาจะรู้เรื่องแล้วสิหรือว่าการเกลียดกลัวอิสลามในฝรั่งเศสเขาจะทำได้แล้วฮิญาบระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสอังกฤษเสรีจะคุมขนาดไหนก็ได้ในอังกฤษแต่ในฝรั่งเศสไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเด็กทำเรื่องระหว่างประเทศก็จะรู้แล้วก็จะกลายเป็นนั้นมากขึ้นโอเค
มันฮาลาลเนี่ยเราจึงควรทำให้คนเข้าใจก่อนเด็กก็มาถามวันหนึ่งเวลาพักเที่ยงหรือเบรกอะไรเนี่ยเด็กก็จะมาถามอาจารย์ถ้าเราใช้ชารีอะห์คือกฎหมายอิสลามหรือว่าวิถีอิสลามในสังคมไทยเนี่ยมันไม่ลักลั่นเหรอมันจะได้เหรอถามนะผมก็บอกว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะอ้าวก็ไทยเป็นสังคมไทยอาจารย์มันจะเอาอิสลามมาใช้ยังไงล่ะอ้าวไม่เคยเห็นเหรอสังคมพุทธเนี่ยตอนเช้าแต่งงานนุ่งจงเจ้าบ่าวนุ่งจงกระเบนเจ้าสาวนุ่งชุดประบูทองใช่ไหมแล้วก็ไปเช่าบ้านทรงไทยใช่ไหมแล้วก็นั่งมีรถน้ำมีอะไรต่างๆเนี่ยนะพอตกเย็นเป็นไงไปโรงแรมใช่ไหมห้องบอลรูมเจ้าสาวเปลี่ยนจากชุดประบูทองเป็นซินเดอเรลล่าแล้วเวลาจะเข้ามานี่ก็จะมีคนสองแถวถือดาบใช่ไหมแล้วก็จูงเข้ามานะเหมือนกับเจ้าชายจูงซินเดอเรลล่าเข้ามาแล้วไปที่เค้กทำไมล่ะหลานแม่กิมลังยังตัดเค้กเลยแทนที่หลานแม่กิมลังจะตัดขนมหม้อแกงเดาดำไปขอยกตัวอย่างแม่กิมลังแล้วกันนะจะไงนั้นก็ไม่เห็นก็ตอนเช้ายังลดน้ำสังตอนเย็นทำไมตัดโอ้เพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนรีเพลซดึงเอาซินเดอเรลล่าออกเอาอิสลามมาใส่เนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะมันจะคนไทยทำไมรับไม่ได้โอเคนี่ไงวิธีเราจะอธิบายและการต่อไปก็คือเราต้องพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแต่นี่โต๊ะครูเราถนัดพูดเรื่องง่ายให้ยากนี่ต้องได้ปริญญาเอกพิเศษนะสแตมฟอร์ดต้องเชิญไปที่อเมริกาไปมอบปริญญาเอกทำเรื่องง่ายให้ยากแล้วทำเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องให้ได้โอ้นี่เก่งมากเอาละอย่าไปยุ่งกันเลยเพราะฉะนั้นอาหารฮาลาลเนี่ยทำให้ง่ายยังไงตัวอย่างนะในโลกทุกวันเอาง่ายๆก่อนไลฟ์สไตล์สมัยใหม่เนี่ยในสินค้าถ้ายิ่งพิมพ์อะไรเป็นโลโก้ในการรับรองมันดูดีไหม GMP มั่งนู่นมั่งนี่มั่งไม่นะปราศจากนู่นปราศจากนี่มีอันนั้นมีนี่จะใส่เครื่องหมายลงไปเนี่ยดีเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายว่ามันยิ่งดีในการจะใส่อะไรบางอย่างลงไปและสิ่งนี้เป็นเรื่องดีที่พอตรวจสอบก็นี่เห็นไหมให้เห็นพยายามพูดอะไรง่ายๆอย่าเพิ่งไปดึงไปอิสลามศาสนามอมไม่ได้แท้จริงรัตตลาทรงลงฮุกกลมไว้ว่าอัลฮาลาลบายินแท้จริงฮาลาลนั้นบายินแล้วมันบายินยังไงก็ไม่รู้บายินวงดนตรีหรืออาจารย์หรืออะไรก็ไม่รู้และฮารอมบายินแล้วแต่ระหว่างสองอย่างนั้นมีมุตชาบิฮาดนี่ไปพูดให้นู่นนายรัฐมนตรีที่เชียงใหม่ฟังเนี่ยมันอะไรฮาร์ดมันเป็นพวกฮาร์ดเหรอนั่นนี่มุตชาบะฮาร์ดเนี่ยอะไรอาจารย์มันอะไรมันเป็นแบบชาอูหลงหรือเปล่าอะไรนั่นชาบะฮาร์ดก็เราไม่ได้พูดเราอันนี้มันบริบทในศาสนาบริบทสังคมหนึ่งมันต้องพูดที่นู่นต้องพูดที่ชาจ้าต้องพูดที่นู่นอาบูดาบีกว่าคุณมาอยู่ที่ตรงนี้คุณต้องพูดแบบที่ตรงนี้เข้าใจป่ะอันนี้ก็ยังเหมือนกับยังไม่ได้ย้อนเวลานึกว่าตัวเองนู่นยังพูดอยู่สมัยเรียนหนังสือกำลังพรีเซนต์ให้อาจารย์ฟังเอาคะแนนอยู่กำลังพูดเรียนอยู่ที่ประเทศมีประเทศอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวก็เอาไกลๆหน่อยกำลังเรียนอยู่ที่บังคลาเทศนะเอางี้แล้วกันใกล้ๆกำลังพรีเซนต์ให้อาจารย์ฟังรอรับปริญญาไม่ใช่ตอนนี้คุณมาอยู่ที่นี่แล้วคุณมาสอนศาสนาที่ชัยนาทแล้วสอนศาสนาที่อ่างทองแล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคืออย่างนี้นะครับไอ้เรื่องตราฮาลาลเนี่ยหนึ่งก็คือมันดีสำหรับผู้ประกอบการเพราะว่ามันจูงใจผู้บริโภคได้เพิ่มกลุ่มผู้บริโภคขึ้นมามีตลาดเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าแล้วก็การตรวจสอบเป็นเรื่องตรวจสอบเรื่องดีๆทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธงชาติมันไม่ได้เป็นธงชาติ
โอมานมันไม่ได้เป็นธงชาติเลบานอนมันไม่ได้เป็นเรื่องของรัฐะที่ว่าพอติดตาฮาลานแล้วนี่มันเสียเอกราชไทยบางคนก็โอ้เห็นไหมนักบวชบางคนมหาฤาษีบางคนก็บอกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้คนอิสลามเนี่ยได้กระทำการย่ำยีหัวอกหัวใจของพวกเราชาวพราหมณ์พวกเราชาวศาสนาเชนโดยการนำเอาธงฮาลาลมาปักบนผืนแผ่นดินนี้อันนี้แกก็ขอรู้สึกชอบนายกประยุทธ์อยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นผู้ค้นคิดคำว่ามโนเนี่ยดีมากอันนี้ท่านก็มโนมหาฤาษีท่านก็มโนไปเรื่อยว่าตราฮาลาลนี่เป็นตราของเอมิเรตมาปักในประเทศไทยซึ่งชาวบ้านบางระจันได้ช่วยกันกอบกู้เอาไว้บัดนี้มุสลิมนี่มาเอาตาฮาลาลมาปักลงไปแล้วมันชอกช้ำที่สุดอันนี้ก็นี่มโนก็ต้องบอกท่านว่าไม่ใช่นี่มันเป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อที่จะเพิ่มยอดจำหน่ายคุยอะไรมันง่ายๆหน่อยอย่างหนึ่งนะแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะอิสลามเท่านั้นนะผู้บริโภคหลายกลุ่มเนี่ยดูสิโค้กเห็นไหมซึ่งคอนเทนคาเฟอีนและนี่คืออะไรอันนี้ไม่ใช่ธงชาติอิสลามนะนี้แปลว่าอาหารชิ้นนี้อาหารแพ็กเกจนี้เป็นเวจิเทเบิลเป็นเวจิเทเรียนเป็นพืชล้วนๆไม่มีไขมันสัตว์สำหรับเหมาะสำหรับเวจิเทเรียนคอนซูเมอร์เหมาะสำหรับผู้บริโภคมังสวิรัตเห็นไหมส่วนอันนี้คือท่านโทษส่วนอันนี้คือนันเวจก็คืออันนี้สำหรับคนกินปลากินกุ้งกินเนื้ออาหารนี้นันเวจถ้าสีเขียวเวจก็คือวัชพืชอย่างภาษาอินเดียภาษาอังกฤษ vegetable ไม่ใช่แบบคนไทยนะ vegetable นะไปพูดบนแอร์โฮสเตสนะมีอะไรมีไก่มีปลามีนั่นนั่นวีเกตเทเบิลโอ้เทเบิลไม่ได้หรอกครับมันเอามาไม่ได้มันมีแค่โต๊ะพับนี่แหละโนโนวีเกตเทเบิลก็พอโรงเรียนไทยสอนงี้ไงจริงๆมันคือเวจตัวจีน่ะเวจเทเบิลซึ่งอินเดียเรียกอะไรวัชพืชวัชเนี่ยกินพืชผักเข้าใจอย่างนี้ภาษาอินเดียกับภาษาฝรั่งเหมือนกันเวจเพราะฉะนั้นเวจคือพวกกินวัชพืชมันจะไม่เหมือนพวกกินพืชผักผลไม้โอเคเนี่ยเพราะฉะนั้นโค้กอย่างเดียวเนี่ยนะโค้กก็มีทั้งฮาลาลและก็มีทั้งบอกว่าโค้กนี่ไม่ใส่ไขมันสัตว์เลยนี่ก็คือผู้บริโภคไงอินเดียมีประชากร 1,200 ล้านใน 1,200 ล้านมีมุสลิม170กว่าล้านจริงๆแล้วถ้าไม่แยกอินเดียออกเป็นปากีสถานและปากีสถานไม่ถูกแยกเป็นบังคลาเทศอินเดีย170กว่าล้านปากีสถาน170กว่าล้านบังคลาเทศ160ล้านคน500กว่าล้านในอินเดียมุสลิมถ้ามุสลิมมี 1,500 ล้านทุก1ใน3คนอินเดียนะเวลาไปดูไปทำฮัจญ์เห็นไหมคนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เห็นเลยในที่ทำฮัจญ์อุมเราะห์มีอาหรับ1 2มีแอฟริกา3มีตุรกี4มีจีน5มีอิหร่านมีอินโดนีเซียชวาไทยอะไรเงี้ยอินเดียจะเป็น1ใน5 6กลุ่มนั้นเพราะคน 1,500 ล้านมีคนมานี้อ่ะตกลงเห็นมั้ยการใส่เครื่องหมายเพื่อไปยังผู้บริโภคเนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์ปัจจุบันมันอาหารฮาลาลเป็นไลฟ์สไตล์ปัจจุบันเห็นไหมครับก็ว่ากันไปเห็นไหมเป็นเจก็ได้เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นเจก็ดีเป็นเรื่องดีให้รู้ว่าคนเจก็กินได้เห็นไหมฮาลาลก็กินได้เห็นไหมครับนี่อันนี้ของยิวโคเชอร์เห็นไหมยิวเชือดเหมือนมุสลิมในโลกนี้ปัจจุบันเหลือคนที่เชือดสัตว์ซาบีฮาแบบเรามียิวเท่านั้นเพราะนั้นยิวจะไม่เหมือนคริสต์ไงเพราะคริสต์ไม่มีซาบีฮะไม่มีการเชือดสัตว์แบบนี้ยิวเชือดมันเราแต่ที่เรามันเนื้อซิยิวเชือดกินได้ยกเว้นว่าเขาเอาเนื้อนั้นไปอบกับไปหมักกับไวน์บรันดีเพราะเหล้าของเขายังฮาลาลอยู่
นะนี่นะมีออร์แกนิกเซอร์ติฟายแล้วเป็นออร์แกนิกนะเป็นทั้งออร์แกนิกของอเมริกาแล้วก็เป็นโคเชอร์นะฮะแล้วก็มี GMP เห็นไหมส่วนบีฟที่แฟรงก์เฟิร์ตนี่ก็เป็นยังไงเห็นไหมเป็นบีฟโคเชอร์เห็นไหมมีดาวในศาสนายิวเห็นไหมครับว่าเชือดมาแบบถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็คืออิสลามเนี่ยทำไมจึงประทานเรื่องอาหารฮาลาลมาแล้วก็ธรรมวินัยหรือว่าธรรมบัญญัติในอิสลามนั้นมีเป้าหมายต่อไปนี้ก็คือเพราะอาดัมลงมาอยู่บนโลกเนี่ยมารก็จะตามลงมาล่อลวงอาดัมให้เห็นผิดเป็นชอบและคำว่าเห็นผิดเป็นชอบนี่นะที่ศาสนาเพื่อนบ้านเขาใช้เนี่ยมันอยู่ในกุรอานครับแต่ว่าคือปัญหาก็คือโต๊ะครูเราหรือว่าผู้นำศาสนาอิสลามเมื่อประมาณสมัยจอมพลป.เป็นต้นมาเนี่ยจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมเนี่ยเรามีจินตนาการว่าพอสมัยนั้นน่ะมุสลิมเราไปเป็นหลุดออกไปเป็นศาสนาอื่นเยอะใครมีญาติพี่น้องอายุ60 70 80จะรู้ทีว่าคนในช่วงนั้นถ้าไปเรียนหนังสือไทยเนี่ยจะหลุดกันเยอะความรู้สึกตรงนี้ปั๊บก็เลยเป็นปฏิกิริยาทางสังคมเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้พยายามพูดอะไรเนี่ยไม่ให้เหมือนสังคมอื่นไว้เพื่อจะได้ตะล่อมไว้เพราะฉะนั้นคำศัพท์คำแสงอะไรนี้ก็เลยเลี่ยงที่จะใช้คำที่เป็นภาษาไทยประกอบกับในช่วงเวลานั้นเริ่มการแปลอัลกุรอานและมีการเขียนบทความมีการบูมของมาของprinting industry การธุรกิจการพิมพ์ printing business ในประเทศไทยการพิมพ์เริ่มบูมขึ้นมาเมื่อ50ปีที่แล้วมุสลิมก็เริ่มพิมพ์บ้างหนังสือนี่ก็จะใส่ซองสีน้ำตาลส่งไปตามสมาชิกทั่วประเทศไทยมุสลิมก็เลยอ่านมุสลิมทุกกลุ่มในเวลานั้นก็เห็นพ้องกันมันคือจินตนาการหรือ psychology วิทยาไปในการเลี่ยงใช้คำเห็นไหมเช่นมันอามิลัสซอลิฮันฟาลินับซิผู้ใดประกอบอามันดีได้แก่ตัวเองหรือจะได้เห็นตามนั้นผู้ใดทำอามันใดไว้จะได้รับอามันนั้นแม้เท่าละอองธุลีจริงแล้วมันคือผู้ใดประกอบกรรมใดไว้จะได้รับกรรมนั้นสนองผู้ใดประกอบกรรมดีแม้เท่าละอองธุลีเขาจะได้รับกรรมดีนั้นสนองผู้ใดประกอบกรรมชั่วเท่าละอองธุลีเขาจะได้รับผลแห่งกรรมชั่วนั้นสนองนี่มันเป็นสากลครับสากลในอัลกุรอานในพระไตรปิฎกแต่พอเราเปลี่ยนเป็นผู้ใดประกอบหน้าที่การงานดีมันไปเป็นวิชาหน้าที่การงานไปเป็นเรื่องอาชีพมันเล็กลงไปทำให้เรื่องใหญ่เล็กลงไปจึงอิสลามจึงไร้เสน่ห์ที่ทำให้เพราะว่าคนเพื่อนร่วมชาติพี่น้องชาวพุทธเนี่ยเขาสนใจเรื่องบุญเรื่องกรรมแล้วเราไปเข้าใจว่าถ้าพูดว่าทำกรรมดีเนี่ยต้องไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่นะเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เกี่ยวกับกรรมนะเวียนว่ายตายเกิดว่าเมื่อทำอามันไปแล้วเป็นโปรเซสที่ไปรับผลแห่งกรรมนั้นโปรเซสของเราก็คือหากทำกรรมใดไว้และเมื่อสิ้นชีวิตสิ้นลมหายใจจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นในเฟสแรกก็คือในหลุมฝังศพรับไปเรื่อยๆจนถึงวันฟื้นคืนชีพจึงฟื้นขึ้นมารับในเฟสสมบูรณ์แต่ส่วนสังคมพุทธนั้นหากทำอามันซอละทำกรรมดีไว้ก็จะได้ไปเกิดดวงจิตจะนำพาไปเกิดในภพภูมิที่ดีอันเป็นโปรเซสของการรับอามันซอละเช่นทำอามันซอละที่จังหวัดนี้จังหวัดแพร่ทันทีที่สิ้นลมปั๊บดวงจิตจะนำพาไปเกิดเป็นลูกอบต.สวีเดนนี่คือโปรเซสของเขาเพื่อรับผลนั้นใช่ไหมถ้าทำอมันสู้ผลกรรมอมันที่ไม่ดีดวงจิตจะดิ่งไปเกิดเป็นไข่ห้อยโข่งเป็นต้นเป็นลูกกระรอกนี่คือกระบวนโปรเซสในการไปรับอมันของเขาแต่เราหยุดแค่อามันผู้ใดทำอามันดีได้รับอามันนั้นสนองแม้เท่าละอองธุลี
ผู้ใดทำอมันชั่วรับอมันชั่วนั้นสนองส่วนคุณจะไปเกิดชาติหน้าหรือคุณจะไปรอฟื้นชาติหน้าหรือคุณจะไปโปรเซสไปเกิดเป็นไข่หอยโข่งหรือว่าเป็นลูกกระรอกเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วคนศาสนาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจึงได้เมื่อเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจึงได้ประทานธรรมะลงมาธรรมะก็ไม่กล้าพูดอีกเพราะกลัวจะถ้าพูดธรรมะปั๊บเนี่ยโอ้โหนั่งในศาลาการประเรียนเลยถ้าคนฟังนั่งที่บะแลเนี่ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ทุกคนอัลลอฮ์กลับไปบอกหลานอัลลอฮ์ไอ้โต๊ะครูพาไปศาลาการประเรียนไปแล้วนั่งอยู่บะแลดีๆพาไปศาลาการประเรียนมั้งเห็นบาบอนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่นนุ่นเห็นหลวงพ่ออยู่บนธรรมาสน์ไปแล้วกูไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วสุเรานี่นี่คือจินตนาการมุสลิมเราไงพอบอกธรรมะไม่ได้ทำไมธรรมะจะไม่ได้เอาไปเปิดพจนานุกรมอีกต้องเข้าใจนะครับพจนานุกรมนี่ไม่ใช่วาฮีพจนานุกรมมีคณะกรรมการเขามานั่งคุยกันแล้วตกลงจะแปลอะไรกันดีเป็นประสบการณ์มนุษย์ถูกไหมถ้าคุณมีประสบการณ์เรื่องความรักอะโอ้โหความรักนี่เป็นยังไงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะหน้าตาดีพ่อแม่อุ้มไปไหนก็ญาติพี่น้องเนี่ยพูดเลิกขอป้าอุ้มทีขอจูอุ้มทีรวยด้วยดีด้วยแต่ถ้าหน้าตาดีแต่ไม่รวยดูมันเอาเรื่องกันไอ้นี่นะพอเห็นเขาอุ้มหลานมาก็โอ้โหหน้าตามันอร่อยเหมือนกันไอ้นี่ก็เพราะอะไรเพราะไม่ชอบไงเราก็ทำไมไม่ชอบจูไม่ชอบเต้ไม่ชอบญาติไปหมดโตขึ้นมาไปเข้าโรงเรียนครูก็ไม่ชอบครูก็โอ้แต่ลูกปลัดอำเภอเห็นไหมโอ้แต่ลูกศาสดีนะลูกชาวนาอย่างเราครูก็ไม่โอ้ก็ไม่ชอบเพราะนั้นอ้าวแฟนเฟิร์นก็ไม่ดีพอครูถามไปประชุมสัมมนาอ้าวความคุณความรักเป็นยังไงดิฉันว่าความรักในโลกไม่มีหรอกค่ะก็เพราะประสบการณ์เราไม่ดีไงไม่มีความรักที่ว่ามันเป็นผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละค่ะถูกไหมส่วนในคนที่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยโอ้โหจูเต้ลังแย่งกันอุ้มมันหมดใช่ไหมโอ้โหความรักเป็นยังไง จะพูดไงดี มันหวานชื่นเหลือเกินกว่าจะพูดมันเอาพูดเร็วหน่อยสิคนอื่นเขารอตอบอยู่ อาจารย์มันยังไงมันรักแหมมันหนูจะพูดยังไงมันแบบนี่เพราะประสบการณ์ตอนรอคณะกรรมการที่ร่างพจนานุกรมเนี่ยเขาไม่ใช่วาฮีถูกไหมเขาก็ประชุมตกลงคำว่าธรรมะคืออะไรก็นี่ก็บวชมาแล้วปริญญา7ประโยคอันนี้ปริญญา9ประโยคอันนี้ไปบวชได้3เดือนบวชโครงการหลวงเขาก็มาสิว่าโอ้ธรรมะก็คือที่พระบรมศาสดาได้วางก็เขาก็เป็นประสบการณ์มนุษย์คุณต้องเข้าใจว่าภาษาเป็นภาษาอย่าไปให้ใครเป็นเจ้าของภาษาคือภาษาของเราในสุดสังคมทุกวันนี้ที่เด็กๆสะกดตัวหนังสืออย่างไม่เหมือนในพจนานุกรมเพราะภาษาเป็นของเขาภาษาไม่ใช่เป็นของพจนานุกรมถูกไหมแม้แต่ว่าคนที่ตั้งชื่อยี่ห้อสินค้าที่เขาเลี่ยงไปเนี่ยเขาจะเลี่ยงได้ยังไงพจนานุกรมไม่ให้อ่ะแต่ถ้าไปชำระสินค้าคุณไม่ได้ใส่เช่นยาประสาทบอแรดขออนุญาตยกชื่อนะเพราะว่าไม่ได้มีนอแรดจริงๆสมัยก่อนคุณจะมีแหละสมัยปุยยะตยาทำตอนรอ2ไอ้รอ3รอ4นะคุณจะมีนอแรดแต่พอผิดกฎหมายใส่นอแรดไม่ได้ก็บอกงั้นก็อย.บอกคุณต้องใช้คุณไม่มีนอแรดนะคุณต้องใช้เอาไงดีคนก็รู้จักว่าเนาะยาใส่นอแรดประสาทบอแรดนะนี่เป็นต้นตกลงใช่มั้ยโอ้ก็ดีนะนี่แสดงว่า ใช่คนละยุคโอเคโอเคผมได้ยินตอนเป็นเด็กๆอ่ะโฆษณาวิทยุอ่ะยาประสาทบอร์ได้ยาประสาทบอร์ได้นิ่มต้นอ้าวเข้าใจเลยนะตกลงนะท่านเข้าใจว่าภาษานี่อย่าไปเชื่อว่าเดี๋ยวเดียวอาจารย์ก็พจนานุกรมเขาว่าอันนี้มันไม่ใช่เหลือค่ามันจะไปอิสลามยังไงเขาไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาเป็นของเราโอเคนะด้วยเหตุนี้เองธรรมะในอิสลามเนี่ยแล้วตกลงอิสลามเป็นธรรมะไม่ได้เพราะอะไรได้บางคนไอ้อันก็คืออิสลามไม่ใช่ศาสนาอย่าพูดนะอันนี้อะกีดะห์เลยไปลดสภาพอิสลามเป็นระบอบอาจารย์เราต้องอิสลามต้องเป็นระบอบไม่ใช่ศาสนาผมถามว่าอันนี้ผมไม่มีการเมืองนะระบอบทักษิณกับศาสนาเนี่ยอะไรใหญ่กว่ากัน
ระบบทักษิณไม่ใช่ดีไม่ในนี้ไม่มีเรื่องดีไม่ดีนะภาษาเท่านั้นระบบทักษิณมีอำนาจละหมาดไหมระบบทักษิณมีวิธีการล้างเนื้อไหมว่าเนื้อที่จะกินได้ต้องล้างแบบไหนไม่มีครับเพราะว่าระบบเป็นของเล็กครับแล้วคุณบอกว่าอิสลามไม่ใช่ศาสนาอิสลามเป็นระบบชีวิตคุณกำลังลดอิสลามไปเป็นอะไรเล็กๆเพราะฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์ตรัสว่าในหะดีษบอกว่าดังนั้นฟะมาตาอลาดีนีอบีฮิมกาเฟตเหล่านั้นบรรดาผู้ต่อต้านอิสลามในสมัยนั้นอาริของธรรมะในสมัยนั้นอบูยะฮันก็ดีอบูละฮับก็ดีจึงตายไปในศาสนาของคนก่อนหน้าเขาไม่ได้มาตฟีดีนอิสลามไม่ได้ตายในศาสนาอิสลามเขาใช้คำเดียวกันดีนกุฟาร์ศาสนาของกาเฟตศาสนาอิสลามเสมอกันครับดีนไม่ว่าจะเป็นศาสนาเชนศาสนาก็ตามกับอิสลามศาสนาเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัลยอมาอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะวันนี้คือวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนศาสนามา23ปีและก็มาอยู่ในทุ่งแห่งฮัจญะตุลวิดาทุ่งอะรอฟะห์มิชชั่นทั้งหมดพันธกิจและภารกิจสมบูรณ์สอนคนมาสมบูรณ์วะฮยูลงมาสมบูรณ์ขัดเกลาผู้คนรอบข้างสมบูรณ์อัลลอฮ์ตรัสว่าวันนี้เมื่อภารกิจและพันธกิจที่เจ้าได้รับกระทำไปอย่างลุล่วงสมบูรณ์วันนี้ศาสนาของเจ้าทั้งหลายศาสนาของมนุษยชาติซึ่งมีอยู่ทั่วโลกมีอยู่ในอินเดียตั้ง 7-8 ศาสนาศาสนาของเจ้าจึงได้บรรลุเราจึงให้ศาสนาของเจ้าบรรลุสู่ความสมบูรณ์ศาสนาทั้งหลายกับอิสลามมีสารัตถะเป็นสากลเดียวกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือธรรมะในอิสลามและธรรมะศาสนาอื่นมีสารัตถะเดียวกันสากลเดียวกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือธรรมะในอิสลามนั้นบรรลุสู่จุดบริบูรณ์That identify Islam, distinguish Islam from any other religion in the world, is the perfection. สิ่งที่แยกแยะอิสลามออกจากศาสนาอื่นก็คือจุดอันบริบูรณ์เขาก็เป็นศาสนาเราก็เป็นศาสนาแต่สิ่งที่ทำให้เราต่างเขาต่างคือความบริบูรณ์ของธรรมะดูตัวอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราตาจึงประทานชารีอะห์หรือว่าหลักธรรมนี้ธรรมะนี้ลงมาเพื่อธรรมะนี้จะได้คุ้มครองมนุษย์ในบริบทต่างๆ5ด้านด้วยกันโดย5ด้านนี้มันจะไม่สามารถล่อลวงเราได้หากเราสำรวมตนในหิริโอตัปปะในการสำรวมตนต่อบาป1ธรรมะนี้ที่ลงมาในอัลกุรอาน 6,600 กว่าองค์การนี้คุ้มครองอะไรก็ตาม whatever involve lifeเอาว่าโอนชีวิตของเราเองชีวิตของบิดามารดาเครือญาติคนในสังคมแม้กระทั่งศัตรูในสงครามธรรมะนี้คุ้มครองชีวิตไปทำแม้กระทั่งการแพทย์เด็กที่อายุครรภ์ขนาดนี้มีวิญญาณแล้วหากกระบวนการทางการแพทย์ต้องการยุติการตั้งครรภ์มันเป็นการฆ่าชีวิตหรือเป็นการรักษานี่คืออุลามะต้องมานั่งถกกันแม่กับลูกแม่ตั้งครรภ์8เดือนรถคว่ำหมอบอกว่าช่วยได้คนเดียวให้ญาติเซ็นให้สามีให้พ่อเซ็นว่าจะเอาแม่ไว้หรือเอาลูกไว้ชะรีอะห์เข้ามาเกี่ยวทันทีเพราะมันเป็น whatever involve someone's life ฮาซากุลลุมายะตะอัลลักบิฮายาตินอินซานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับชีวิต2ทรัพย์เพราะฉะนั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาการที่ศาสนาไม่สมบูรณ์เนี่ยหรือธรรมะยังไม่ได้ประสบโปรเซสแห่งความเพอร์เฟกต์ความถามหลวงพ่อธรรมะว่ายังไงล่ะอ๋อก็อย่าไปฆ่าเขาฆ่าเขาเนี่ยนะมันคือฆ่าคนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการแพทย์เลยแต่ในอิสลามธรรมะบริบูรณ์ขยายไปยังการแพทย์ครับเห็นไหม
หลวงพ่อแล้วก็ข้อต่อไปแหละก็อย่าไปลักทรัพย์การไปลักทรัพย์เนี่ยนะคุณไม่สามารถที่จะเอาธรรมะไปคุ้มครองการลงทุนตลาดหุ้นได้เลยผมลักทรัพย์มาแค่รอวันนี้งานวัดใช่ไหมเอาไปลงกระเป๋าแต่ละตลาดหุ้นล่ะการซื้อโกลด์ฟิวเจอร์ล่ะซื้อทองในอนาคตล่ะไม่พูดไม่ได้เลยโยคีพูดไม่ได้เลยมหาฤาษีพูดไม่ได้เลยเพราะชะรีอะห์ยังไม่สมบูรณ์และไม่ไต่ไปสู่จุดเพอร์เฟกต์นั้นนี่คืออัลยอมอักมันตุลกุมดีนกุมศาสนาที่เจ้าทั้งหลายมีมาตั้งแต่สมัยนูสมัยอิดรีสสมัยอิบรอฮีมสมัยอับราฮัมสมัยโนอาสมัยโซโลมอนสมัยดาวิดสมัยโมเสสสมัยแอรอนมันยังไม่สมบูรณ์ครับมันเป็นเรื่องเดียวกันคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์เหมือนกันแต่มันไม่มีคุ้มครองโกลด์ฟิวเจอร์บิตคอยได้ไหมไม่มีไอเดียบิตคอยแต่โต๊ะครูมีไอเดียแม้โต๊ะครูจะไม่แน่ทั้งนักธุรกิจเหมือนธนาคารอิสลามเนี่ยโต๊ะครูไม่ใช่นักการธนาคารแต่ถ้าธนาคารจะออกโปรดักต์อะไรมาฝ่ายที่จะออกโปรดักต์มาเสนอแล้วเราจะซักตรงนี้ใครเป็นเจ้าของนะแล้วพอถึงตรงโปรเซสนี้มันเป็นยังไงแล้วก็จนทั้งเรารู้ว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์มีไหมมีอะไรยังไงแล้วมีอะไรเราจะเข้าใจเนเจอร์ของสิ่งนั้นทันทีแต่เราปล่อยให้กูรูนะวัสลุอาลิซิกจงถามผู้รู้ในแต่ละวิชาให้เขาทำมาแล้วเรามาซักมันคืออะไรบิตคอยน์เราก็รู้เพราะว่ามันมีธรรมะจะก้าวเข้าไปทั้งหมดทรัพย์เพราะฉะนั้นถามว่าทำไมในประเทศไทยมหาฤาษีมหาโยคีทำไมจึงต่อต้านอิสลามท่านอิสลามนี่เป็นวิถีในธรรมะเขาถ้าธนาคารอิสลามธนาคารอิสลามถ้าทำโครงการมาขอสินเชื่อเอาไปทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ผ่านเอาไปเป็นลงทุนของบริษัทค่ายดนตรีไม่ผ่านแล้วถ้าเขาต่อต้านบอกโอ้โหนี่จะเป็นอิสลามกันหมดแล้วจะเป็นเอมิเรตจะเป็นตอลิบันไม่นะสิ่งนี้สนับสนุนวิถีพุทธสิ่งนี้ค้ำชูสังคมพุทธเพราะว่าในสังคมพุทธนั้นมีระบบเรื่องฮาลาลและฮารอมนี่ไงแต่รัตลาต้องตัดเอาไว้ว่านั้นกุรอานว่าการที่สังคมหนึ่งล่มสลายนั้นนี่คือรากแห่งทฤษฎีสังคมศาสตร์เลยนะซึ่งในสังคมศาสตร์ไม่รู้เรื่องการที่สังคมหนึ่งล่มสลายเพราะอะไร1พวกเขาไม่กำชับความดีและไม่ห้ามปรามความชั่วธนาคารในประเทศไทยนี้ถ้าเป็นธนาคารคอนเวนชั่นธนาคารตามตะวันตกอย่าพูดธนาคารยิวมันจะดูเป็นเฮดสปีชธนาคารตะวันตกก็พอตามธนาคารสากลธนาคารตะวันตกเนี่ยธนาคารอย่างนี้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นธนาคารมาเก๊าธนาคารเซี่ยงไฮ้ธนาคารโอซาก้าธนาคารแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ตามไม่ใช่ธนาคารคริสต์ไม่ใช่ธนาคารขงจื้อธนาคารพาราณสีไม่ใช่ธนาคารฮินดูเพราะระบบมันเป็นระบบที่ชาวยิวใช้มันคุณจะเป็นธนาคารนาโกย่านางาซากิธนาคารอะไรก็ตามไม่ใช่ธนาคารญี่ปุ่นธนาคารยิวครับเป็นไปตามเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานั้นบุคคลควรละวางอัตตาตนแต่ปรากฏว่ายังไงตัวเองละวางอัตตาแต่ต้องไปบริหารและรับใช้อัตตาชาวบ้านเสาร์อาทิตย์ไปทำวิปัสสนาทำลายอัตตาพอวันจันทร์มาที่ธนาคารต้องต่ออัตต้องพักดีต่ออัตตาของผู้บริหารอัตตาของระบบนี่ไงเห็นไหมไม่สามารถจะนั่นได้ เพราะฉะนั้นคุ้มครองทรัพย์ฮาลาลฮารอมก่อนเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธจึงสอนว่าสถานอาบอบนวดเป็นยังไงในภาษาพุทธสถานอาบอบนวดนั้นนะโยมนะอย่าไปนะมันเป็นที่อโคจรอโคจรแปลว่าอะไรอโคจรแปลว่า
ฮารามที่จะไปมาฮัรรมะอัดรัมมะซิยาบะฮูซิฮาบะฮูซิฮาบะอิลัยนี่คือสิ่งที่ธรรมะได้ฮารามไม่ให้ไปที่นั่นนี่เห็นไหมทำไมเอาเงินไปเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรืออาบอบนวดทำไมเพราะที่นั่นกินเหล้าที่นั่นขายเหล้าได้ทำให้คนเนี่ยผิดดื่มสุราเมรยะและทุกคนที่นั่นผิดกามสามารถที่จะลวนลามคนอื่นหรือว่าซื้อบริการทางเพศได้ผิดกามเป็นที่ต้องห้ามไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่ว่าพอธนาคารในประเทศไทยเนี่ยนักการศาสนาไม่ได้เดเวลลอปตัวเองขึ้นมาเพราะธรรมะนี้ตกอยู่ในยุคก่อนและไม่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ขณะเดียวกันประเทศไทยเนี่ยสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ฝรั่งกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาเซอร์จอห์นเบาริงสนธิสัญญานี้นะครับมันเหมือนเราปล่อยให้คนอื่นบริหารประเทศเพราะสัญญานี้ทำให้เข้ามาเปลี่ยนระบบราชการทั้งหมดเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียฝรั่งล่าเมืองขึ้นดัชฮอลันดาล่าเมืองขึ้นเสียเอกราชอินโดนีเซียเลิกใช้ชารีอะห์เปลี่ยนเป็นระบบฮอลันดาสเปนยึดฟิลิปปินส์เลิกใช้ชารีอะห์เปลี่ยนเป็นระบบสเปนแล้วก็ยกสเปนแล้วก็สเปนก็ยกให้อเมริกาในตอนหลังทั้งหมดที่กันไปใช้ระบบฝรั่งเนี่ยเพราะเสียเอกราชแต่ของไทยเนี่ยไม่ได้เสียเอกราชแต่เซ็นสนธิสัญญาเซอร์จอห์นเบาริงสนธิสัญญานี้เปลี่ยนประเทศทั้งหมดเปลี่ยนเครื่องแบบเปลี่ยนกระทรวงทบวงกลมเวียงวังคังนาเลิกเปลี่ยนระบบเก็บภาษีเปลี่ยนระบบกฎหมายเปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนประเทศเหมือนอย่างที่ฝรั่งเขายึดประเทศอื่นแต่เราไม่ได้เสียเอกราชดังนั้นเวลาที่ฮอลันดายึดอินโดนีเซียเลิกใช้ชารีอะห์ไม่มีใบตุนมานไม่มีนู่นมีนี่ไม่มีกองคลังอิสลามธนาคารจึงเข้ามาทันทีเพราะการพลูสมุนไพรอะไรอบเชยพริกไทยอะไรที่ซื้อได้ขายได้ตังโอนไปโอนมายังไงโอนผ่านธนาคารฮอลันดาบริษัทอีสต์อินเดียคัมพานีบริษัทอินเดียตะวันออกประเทศไทยเหมือนกันเพราะเราตัดไม่ใช่ตัดไม้ทำลายป่านะพอเราตัดไม้ขายพอเราขนดิบุกขุดดิบุกขายพอเราปล่อยให้มีการขนฝิ่นส่งไปมอมเมาประเทศจีนอังกฤษขนสตังค์ทั้งหมดนั้นเขาไม่ได้จ่ายเป็นเงินแบบสมัยที่เขาค้าขายกับจีนสมัยร.3เพราะว่าจีนจ่ายเงินเป็นเงินเป็นเหรียญเป็นทองคำเป็นแท่งๆเงินเป็นก้อนใส่ถุงไว้ใส่ถุงแดงไว้ทั้งเงินอีแปะและเงินเป็นทองเป็นก้อนๆใส่ถุงไว้แต่ฝรั่งโอนเงินเข้าบัญชีเอาเงินไปปรับแล้วก็ดูโทรเลขตัวเลขมาแล้วก็พิมพ์ดีดปรับบุกไปตอนนี้งบประมาณรัฐบาลไทยได้จากการขายดีบุก 780,000 ช่างโอนงวดแรกมันก็ไม่มีตังค์เรามีแต่ไอเนี้ยอ้าว 780,000 ช่างขอเอาไปนะเอาไปขุดคลองรอบพระนครรอบถอนหมื่นช่างก็ถอนเอาตังค์หมื่นช่างไปแล้วก็พิมพ์ดีดใหม่ก็ลดยอดนี่คือระบบกระบวนการมันการที่นำสนธิสัญญาเซอร์จอห์นเบาริงนำแบงค์เข้ามาในคืนเดียวเนี่ยบรรดามหาฤาษีและมหาโยคีในประเทศไทยไม่มีเวลาศึกษาระบบการเงินตะวันตกครับนี่คือปัญหาของประเทศไทยไงทำให้ธรรมะนั้นไม่สามารถเดเวลลอปตามขึ้นมาที่นี่ได้ในสังคมมุสลิมก็เหมือนกันเราก็ตามไม่ใช่ตามทันเราก็ตามไม่ทันแต่สังคมมุสลิมนั้นมีอุซูลหลักการว่าเราจะกินดอกเบี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นขี้ข้าฝรั่งอยู่อังกฤษยึดอินเดีย200ปีคนอินเดียเนี่ยเป็นอาเลมเยอะมากไม่ชอบระบบตะวันตกแต่ไม่รู้ทำยังไงเพราะตลาดทั้งหมดมันเป็นดอกเบี้ยหมดจนกระทั่งนักเรียนที่เรียนปริญญาโทปริญญาเอกเรื่องการเงินการธนาคารเรื่องการพาณิชย์ economic ก็ดี commerce ก็ดีเนี่ยจะทำยังไงธนาคารมันจะไม่มีดอกเบี้ยได้จนกระทั่ง1960จึงคิดได้ว่าธนาคารไม่มีดอกเบี้ยได้วันนั้นพอ1980อียิปต์ตั้งธนาคารอิสลาม1983มาเลเซียตั้งธนาคารอิสลามแต่ในอีก10กว่าปีต่อมาประเทศไทยยังตั้งธนาคารอิสลามขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าตะวันตกเอาระบบธนาคารดอกเบี้ยเข้ามาทีนี้สังคมมุสลิมเราก็คือเราต้องกำชับความดีและห้ามปรามความชั่ว
แต่พอในสังคมนี้ไม่มีใช่ไหมก็เป็นยังสมมติว่านักบวชมหาฤาษีท่านจะถามเสนาบดีนี่ท่านเจ้าคุณแล้วมันจะไม่เบียดเบียนลูกค้าเหรอโอ้ไม่หรอกเจ้าค่ะเพราะธนาคารเขาคิดแบบคุณธรรมเจ้าค่ะเออดีเนาะมหาฤาษีท่านก็บอกโอ้ดีเนาะจบเพราะคิดแบบคุณธรรมเจ้าค่ะเพราะก็ไม่ได้ไปศึกษาไงนี่คือจุดบอดไงเพราะฉะนั้นคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสตินี่ก็คือเหล้าแต่เหล้าก็คือว่าเขาไม่เข้าใจอีกเพราะธรรมะนั้นหยุดตัวมาตั้งแต่นานแล้วแต่ชริอะห์นั้นสมบูรณ์ไต่มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเหล้าที่ใส่ลงไปในช็อกโกแลตจากสวิตเซอร์แลนด์เหล้าที่ใส่ไปในสมเกาหลีกี่เปอร์เซ็นต์ตรวจได้ไงเขาจะไม่มีไอเดียเรื่องนี้เลยเห็นไหมส่วนวงตระกูลเวลาผมพูดวงตระกูลเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ค่อยเข้าใจคิดว่านามสกุลไม่ใช่นะก็คือหลานกับป้าแต่งงานกันได้ไหมเพราะคนสมัยนี้เป็นครอบครัวเล็กๆสมัยก่อนเป็นครอบครัวขยายขนาดใหญ่อย่างผมเนี่ยผมอายุตอนผมอายุ13น้าๆเพิ่งจะ3ขวบเห็นไหมน้าที่อายุ28ก็มีแล้วน้าที่อายุ32ก็มีน้าที่อายุ3ขวบก็มีเพราะอะไรเพราะตาพอยายเสียชีวิตยายนี่ก็มีลูก 7-8 คนแล้วพอเสียชีวิตก็แต่งยายคนที่2มาช่วยงานบ้านช่วยไร่ช่วยนาช่วยต่างๆแต่งไปได้ยายที่2มีลูกได้ 4-5 คนเสียชีวิตอีกสัก30ปีคุณตาก็แต่งยายคนที่3 เพื่อจะมีคนช่วยช่วยดูไร่นาเลือกสวนเพราะฉะนั้นผมอายุ13ลูกจากยายคนที่3เนี่ยจึงน้าที่อายุ3ขวบตอนตาเสียชีวิตเนี่ยผมอายุ13นั้นน้ายังร้องกระจองงอแงตั้งหลายคนคุณยายก็กระเตงแกกินนมคนนี้ไอ้คนนี้ก็จูงไปจูงมาปลอบกันอยู่ตรงนี้แหละที่ว่าการคุ้มครองใครแต่งงานกับใครได้เนี่ยคนสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมไม่เข้าใจไงอะไรจะไปแต่งอะไรกันนะจะบ้าไงจะไปแต่งอะไรกับป้าก็เพราะว่าพี่ป้าน้าอาของเขาสังคมสมัยมันมีลูกคน2คนอยู่นี่ไงแต่สมัยก่อนเราก็จะเห็นรักเห็นไหมบางคนเนี่ยเป็นทั้งน้าเราและเป็นทั้งพี่เราด้านหนึ่งก็เป็นน้าด้านหนึ่งเป็นพี่นี่เป็นต้นโอเคมันคุ้มครองวงศ์สกุลใครกับใครแต่งงานกันได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในสำนักฤาษีสำนักโยคีในศาสนาอื่นไม่สามารถที่จะตอบจริยธรรมทางการแพทย์ได้เลยผมสอนจริยธรรมทางการแพทย์สองสามวิชาที่มหิดลนะทั้งศิริราชและรามาอิสลามส่งเสริมวงศ์ตระกูลเพราะฉะนั้นถ้าสมรสไปแล้วแต่งงานไปแล้ว5ปี7ปีไม่มีลูกหากมีตังศาสนาถือว่าจำเป็นจะต้องไปให้ทางการแพทย์ช่วยเหลือให้มีบุตรใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมมุติว่าเพศชายผู้ชายสามีสเปิร์มอ่อนแอก็ไปพัฒนายังไงกินยาจะนู่นจะนี่ใช้ตัวการใช้เครื่องมือในการช่วยเพื่อให้ตั้งครรภ์แต่เด็กที่เกิดมาต้องมาจากสามีและภรรยาทีนี้ทำพอไม่มีธรรมะไม่สมบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงท่านมหาฤาษีคะท่านอาจารยามหาฤาษีก็เอาสเปิร์มจากธนาคารนิรนามได้ไหมจ๊ะได้ไหมเจ้าคะก็ดีสินะมันไม่ได้ระบุใช่ไหมเป็นใครเป็นพ่อของเด็กไม่มีเจ้าค่ะมันไม่มีชื่อในนั้นเจ้าค่ะแล้วไอ้คอมพิวเตอร์มันจะแซมปลิ้งหยิบออกมาเองเจ้าค่ะก็ดีนะจะดียังไงล่ะก็เท่ากับตัวภรรยาตั้งครรภ์โดยให้กำเนิดบุตรตัวเองกับชายแปลกหน้าที่มัจฮูลไม่รู้จักนี่มาต้นดังนั้นเวลาเด็กยังไม่อเกนบาเล็กเด็กยังไม่บรรลุศาสนภาวะยังไม่เป็นผู้ใหญ่อนุบาลอยู่ป.3อยู่ป.4อยู่เวลาเสียใจร้องไห้กับมาแม่โอก็แม่โอบกอดลูกตัวเองครึ่งนึงกับลูกชาวบ้านที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะเป็นผู้ใหญ่ครึ่งหนึ่งแต่พอ ลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วไปสอบจะเอาบริษัทนี้ไม่ได้เสียใจกลับมาร้องไห้แม่เขาไปโอบกอดก็โอบกอดชายหนุ่มคนนั้นเด็กอายุ19คนนั้นครึ่งหนึ่งเป็นลูกตัวเองอีกครึ่งหนึ่งเป็นชายหนุ่มที่เป็นคนแปลกหน้าครับขณะที่มหาฤาษีมหาโยคีมหาอาจารยาไม่รู้เรื่องเลย
พราะเขาศาสนาไม่ได้ก้าวมาสู่จุดสมบูรณ์นี่ไงผม และก็ตัวคุ้มครองธรรมะก็คือไม่โกหกมดเท็จอะไรเพื่อทำลายธรรมะในอิสลามมีเยอะมาก5ข้อนี้คืออะไรรู้ไหม5ข้อนี้เป็นธรรมะอันเป็นบริบูรณ์ในขณะที่ธรรมะนี้อยู่ในศาสนาเพื่อนบ้านเราสิ่งนี้คือศีล5ครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่กินเหล้าเมายาเพื่อทำลายสติไม่ผิดกามไม่โกหกหมดเท็จแต่สิ่งที่เขาพูดมาในสมัยอเจ้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปสู่ตลาดการค้าทองคำได้สู่การระดมทุนระดมหุ้นได้เพราะคุ้มครองทรัพย์คุณไม่เข้าใจคุณแค่ลักทรัพย์อย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เราเพราะฉะนั้นเวลาพูดกับเพื่อนร่วมชาติเพื่อนของสังคมที่บอกว่ามานับถือศาสนาอิสลามเถอะไหนพระเจ้าอยู่ไหนพิสูจน์สิไม่ต้องพิสูจน์พระเจ้าคุณนับถือศาสนาอะไรมาดูซิว่าศาสนาของเราเนี่ยควรมาสู่ศาสนาอันสมบูรณ์ผมมีลูกศิษย์ที่เป็นนักบวชเนี่ยเป็นมหาฤาษีมหาโยคีมหาอาจารยาผมถามท่านบวชทำไมเนี่ยเอ้าอาจารย์มันมีอย่างอื่นคำอื่นนะแต่ว่าถ้าพูดแล้วมันจะชัดไปจะรู้ว่าอยู่บริษัทไหนเดี๋ยวก็เดือดร้อนอีกอาจารย์ก็อยากก็ข้าพเจ้าอยากจะแสวงหาธรรมะไงเฮ้าท่านพูดเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าข้าพเจ้ามีศีลข้าพเจ้าไม่พูดเท็จก็ผมบอกท่านเสมอบอกท่านมหาอาจารยามหาฤาษีเสมอว่าธรรมะนั้นได้พัฒนาไปสู่จุดบริบูรณ์แล้วทำไมท่านไม่ตามไปเอาล่ะทำไมท่านยังคงอยู่กับธรรมะที่ยังไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าท่านจริงเวลาที่ท่านทำเอติกาฟท่านปรีกวิเวกท่านซิเกตอยู่คนเดียวท่านตอบตัวเองว่าท่านเป็นมิตราเป็นมิตรกับธรรมะหรือท่านเป็นอริกับธรรมะถูกไหมถ้าลูกเราหายไปวะอียาซุบิลลาห์ขอไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นถ้าลูกหลานเราหายไปแล้วอีก11ปี17ปีกลับมาเขาไม่เหมือนตอนที่หายไปถ้าเราจะรับเขาไหมเขาบอกแล้วพิสูจน์แล้วไม่ต้องเข้าบ้านไปที่อื่นเราไม่รับเขาเพราะฉะนั้นธรรมะที่ท่านแสวงหาเนี่ยมันยังไม่บริบูรณ์แต่บัดนี้มันไปบริบูรณ์ทำไมท่านไม่รับไม่ต้องไปพิสูจน์พระเจ้าเลยเพราะเขามีธรรมะตกลงคุณจะอยู่จมตัวเองอยู่กับธรรมะที่ยังไม่บริบูรณ์หรือจะเลื่อนมาสู่ธรรมะอันบริบูรณ์คุณสละบ้านสละเรือนสละเครื่องแบบสละเสื้อผ้ามาสู่ยูนิฟอร์มเครื่องแบบชุดอย่างนี้อันเป็นชุดแห่งผู้แสวงหาธรรมแสวงหาธรรมะผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมคุณสละมาทำไมคุณมาครึ่งคือกลางๆคุณไม่ต้องการหรอกอย่าพูดเลยนี่ไงใจยังเพราะฉะนั้นไปยังการเงินการธนาคารนะดูต่อไปก็คือข้อ3ก็คือการให้อิสลามเป็นสิ่งที่ดูดีในสังคมดูเป็นมิตรจำได้ใช่ไหมดีนะเนี่ยเอามาให้ดูตอนนี้ไม่ใช่เดินบวชถ้าเดินบวช3โมงนี่เดินบวชนี่มีบารกัตจริงๆนะเดือนธรรมดาเนี่ยร้านเนี่ยอยู่หน้าบริษัทเราสำนักงานเราอ่ะอยู่หน้าโรงพยาบาลมีเมนูอยู่6อย่างนั่นแหละไปกัน 3-4 คนอ่ะกินจะสั่งอะไรอ่ะนั่นน่ะสิสั่งอะไรดีอ่ะเอาเกาเหลามั้ยไม่เอาเกาเหลาไม่เอาเอาราดหน้ามั้ยราดไม่เอานึกไม่ออกเลยเอากินน้ําอะไรโอเลี้ยงมั้ยขมอ่ะชาน้ำเย็นไหมฝาดน้ำเขียวไหมเดี๋ยวปากดำน้ำแดงไหมเดี๋ยวปากแดงนี่คือมนุษย์ตอนเป็นแฟนกันก็เป็นยังไงสบัดได้จ้ะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักแต่พอแต่งกันไปแล้วเป็นยังไงมีอยู่แค่นี้จะกินไม่กินถูกไหมเอามือจิ้มไปเลยก็ได้มีอยู่3เนี่ย3-4อย่างนั่นน้ำอ่ะแต่พอตอนยังไม่แต่งเป็นไงติ๊กตักติ๊กตักได้
นี่ลูกหลานอาดัมกลับมายังเรื่องนี้ว่าเพราะฉะนั้นแต่ว่าพอเป็นเดือนบวชเดือนสิริมงคลเดือนบวชคืออะไรพอเดือนบวชเนี่ยนะหลังซูโฮตปั๊บให้สลามมาแต่ปลาช่อนลุยสวนไอ้นู่นอันนี้นะทางกุ้งแช่น้ำปลามาเยอะหมดนี่คือการแพทย์เขาบอกเห็นไหมถือบวชแล้วจะสมองจะแล่นจริงๆเลยนะว่าเมนูของกินจะมาเต็มไปหมดเลยเวลาไปยังร้านอิสลามเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าร้านอิสลามห้ามนำเหล้าเบียร์เข้ามาดื่มเขียนทั่วโลกบางแห่งก็ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาโอ้โหถ้าคนในสังคมไม่ได้มองแบบชาวพุทธชาวพุทธเป็นยังไงคือผู้ละแล้วผู้ละวางผู้ไม่ยึดตัวตนนะผู้ไม่ห่วงผู้เบิกบานผู้แจ่มใสถ้าไม่มองแบบนี้นะมองแบบชาวไทยที่เป็นชาตินิยมชาวไทยที่เป็นบริโภคนิยมชาวไทยที่เป็นวัตถุนิยมชาวไทยที่เป็นพวกเอทิสไม่มีศาสนาเป็นไงโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่มันประเทศไทยนะเขียนเป็นรัฐตอริบันเชียนี่ถ้าชักธงด้วยเรียกตำรวจจับเลยเนี่ยเห็นไหมนี่คือไม่ยอมละวางไม่ยอมยังปรุงแต่งยังยึดมั่นยังถือมั่นอยู่แต่บรรดาผู้เป็นชาวพุทธวิถีพุทธประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมถ้าลงจากรถแล้วพอเข้ามานั่งในร้านอิสลามหันไปเห็นเข้าโอ้โหหน้าอนุโมทนาจริงๆร้านนี้โอ้ชาวพุทธหลบเข้ามาผิดศีลห้าไม่ได้เลยโอ้โหอนุโมทนาเจ้าของร้านนะชื่ออะไรเนี่ยนะยีเฮมเหรอจะประคุณขอยีเฮมจะไปเกิดนะเป็นเทพบุตรเถิดเห็นไหมเขาจะสวดมนต์อวยพรยีเฮมยีเฮมก็จะปลื้มนอกจากมาลาอิกาจะขอดุอาให้แล้วมดปลวกจะขอดุอาให้แล้วเห็นไหมเจ๊เจ้าของรถทัวร์ยังหูขอให้ยีเฮมได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเถอะนี่เป็นต้นแต่ถ้าคนในสังคมนี้ถูกครอบงำแม้กระทั่งมหาฤาษีมหาโยคีเองอ่ะยังเป็นผู้ที่ห่วงเลยไม่ได้หมดห่วงผมถามลูกศิษย์คนหนึ่งบอกท่านมาเป็นบวชเป็นมหาฤาษีทำไมอ่ะก็ข้าพเจ้ามาอยากมีห่วงไม่เอาแล้วอาจารย์โลกนี้ไม่อยากมีห่วงตอนนี้มีห่วงมหาฤาษีจงว่าห่วงกลัวประเทศไทยจะคนจะคุมหน้ากันหมดห่วงว่าประเทศไทยเนี่ยคนจะไม่นุ่งกระจมอกกันแล้วจะใส่ฮิญาบกันหมดไม่ห่วงอะไรอ่ะมีพระศาสดาในอินเดียน่ะนะท่านเป็นถึงมกุฎราชกุมารอาณาจักรจอบัลลังก์อาณาจักรอยู่แล้วท่านไม่ห่วงเลยว่าถ้าท่านไม่อยู่เนี่ยพรรคการเมืองอะไรจะมายึดอำนาจประเทศท่านไม่ห่วงแล้วว่าใครจะมาแก้รัฐธรรมนูญใครจะมาฉีกรัฐธรรมนูญท่านทิ้งบ้านวังท่านเลยอ่ะไปนั่งนู่นใต้ต้นชมพู่นะเอาต้นอย่ามาตรงต้นนักเลยนั่งใต้ต้นชมพู่เอาฟางมารองไม่เอาแล้วบัลลังก์ทองเห็นไหมแต่ตอนนี้เราเป็นยังไงเราอยู่ห้องแถวนะห้องแถวแล้วแถวลำสาลีเป็นตอกไม้เดินกระดานกระดกกระดกกระดกนี้ไปไม่ต้องการห่วงไม่ต้องการมีห่วงแล้วออกบวชเป็นพระฤาษีนู่นอยู่อาคารของอารามน่ะ7ล้านกรอนประตูอิตาลี 7,800 ลูกบิดน่ะโคมแชนเดเลีย 380,000 นั่งบรรยายธรรมบนเก้าอี้มุก1,200,000ไม่ห่วงไม่ยึดติดไม่อยากสะสมอะไรดุนยานี่ดุนยานี่ข้าพเจ้าไม่เอาอะไรแล้วมาเมื่อเลยมันจะท่วมลงมาทับตายสมบัตินั่งสมบัติเต็มไปหมดเลยข้างหลังงาช้างนะงาช้างแอฟริกางาช้างอะไรนะขนยาวๆอ่ะช้างอะไรนะที่มันอยู่ในหิมะเอองาช้างแมมโมธต่างๆนี่คืออะไรแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยนะมันไม่ได้
พูดพระคัมภีร์หมดเลยพระคัมภีร์ดังมีปรากฏในพระสูตรด้วยพระสูตรนี้ว่าแต่คนที่ออกพระสูตรน่ะนั่งอยู่บนกองฟางไม่ห่วงรัฐธรรมนูญไม่ห่วงกฎหมายไม่ห่วงประเทศว่าใครจะเอาไปยังไงอีลุ่ยฉุยแฉยังไงไม่มีห่วงแต่คนเหล่านี้ห่วงไม่ใช่คนเหล่านี้ไม่ห่วงแต่ออกจากบ้านเช่าไปอยู่นู่นคฤหาสน์นั่งอยู่ที่เก้าอี้ในชุมชนแออัดเนี่ยตอนนี้เป็นนั่งเก้าอี้มุกล้านสองแต่ไม่ห่วงห่วงอย่างเดียวกลัวประเทศนี้จะไม่ใช่จะไม่ได้เป็นศาสนาเชนต่อไปมีบางท่านถึงขนาดบอกว่านี่นะบางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยศาสนาเขาไม่มีแล้วแต่เขียนไว้เลยนะว่าต้องเป็นประเพณีญี่ปุ่นได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็เหมือนกันถ้าประเทศนี้ไม่เป็นศาสนาเชนแล้วก็ได้แต่ต้องเขียนไว้เลยว่าให้เป็นประเพณีเชนไม่ต้องห่วงอะไรอีกอะถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละผมไปบรรยายให้ฝ่ายความมั่นคงหลายครั้งเขาถามว่าอาจารย์เขาเอาคลิปมาให้ดูคลิปมหาฤาษีกำลังห่วงใยประเทศผมบอกว่าอาจารย์ว่ายังไงครับเรื่องแบบนี้ผมบอกผมว่านะน่าจะส่งคนไปบอกท่านว่าให้ท่านลาออกจากเครื่องแบบโยคีนี้แล้วมาเป็นฝ่ายกรมนแทนดูความมั่นคงนะไอ้ตรงนู้นน่ะชุดฤาษีน่ะเขาไม่ต้องเขาไม่ห่วงความมั่นคงอะไรแล้วนี่ไงเพราะฉะนั้นกานูลายันเฮาเนอานินมุงกะริยัฟอลูนพวกเขาไม่กำชับความดีและไม่กำชับความชั่วแต่หน้าที่หลักตอนนี้เป็นหน้าที่อะไรนู่นที่ไปห่วงอะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่ของฤาษีของนักบวชของโยคีนะเพราะฉะนั้นขอยกตัวอย่างศาสนาของสังคมของไทยซึ่งดีมากนะคำสอนที่น่าชื่นชมมากหน้าที่ตามหลักชาวพุทธ3ประการคือละเว้นจากการทำบาปทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปในร้านนี้ไม่มีเหล้าขายเนี่ยนะนี่ถึงได้อนุโมทนาไงเพราะที่นี่จะทำบาปอย่าไปทั้งปวงเลย1เสี้ยวก็ไม่ได้เห็นไหมถึงพร้อมด้วยความดีทำจิตใจให้ผ่องแผ้วสดใสอันนี้เป็นอะไรพอหยิบถุงแพ็กเกจก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บขึ้นมาในฮะใน 7-Eleven โอ้โหจิตใจไม่ผ่องแผ้วเลยดูสินี่อันนี้มีฮาลาลมีตาฮาลาลอีกดูสิมันจะยึดประเทศไทยอยู่แล้วไม่ผ่องแผ้วเลยเห็นไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นในศีล5ได้บอกว่าสุราเมรยะเนี่ยมัชฌัปปมาเนี่ยนะแปลว่าข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทว่าได้ว่าข้าพเจ้าจะเว้นจากการดื่มสุราเมรยะเครื่องดองของใดๆก็ตามจะทำให้จิตใจคลั่งไคล้ไปมึนเมาไปแต่ปรากฏว่าพอประเทศไทยเซ็นสัญญาเซอร์จอห์นเบาริงนี่คือระบบเซกูราไรเซชันก็คือแยกศาสนาจากรัฐศาสนากลายเป็นเพียงการแสดงแบบฮอลลีวูดก็คือพอโปรดิวเซอร์บอกแอคชั่นผู้ว่าก็แอคทันทีเลยลุกจากเก้าอี้ไปขึ้นไปบนเวทีเป็นยังไงจุดธูปจุดเทียนบูชามันเป็นแอคชั่นทั้งที่เมื่อคืนเนี่ยผู้ว่านะยังไงนายอำเภอยังเลี้ยงดูปูเสืออยู่เลยอย่าไปเอาเด็กตกเขียวมาให้เลยแต่พอเช้ามาเป็นไงแอคชั่นแสดงเป็นไงข้าพเจ้าอิ่มเอิบด้วยธรรมนี้ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งผู้เป็นอุโบสถอุบาสิกาผู้ประพฤติธรรมข้าพเจ้าในชุดสีกากีนี้ประหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวมาข้าพเจ้าจึงมาแอคชั่นแสดงท่าทีคารวะต่อพระศาสดาผู้เทศนาเตือนสตินี้อันนี้มันแอคชั่นการแสดงแต่จริงๆวิถีไทยต้องให้ปฏิบัติตอนนี้ไม่ปฏิบัติไงแต่แอคชั่นเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่ครูตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยตกอยู่ในสภาวะจิตวิทยานี้ก็คือตัวเองไม่ปฏิบัติศีล5แต่ห่วงว่าประเทศนี้จะไม่มีศีล5จะใช้ชะรีอะห์นี่คือความหลงอะและผู้รู้ศาสนาจะต้องเตือนผู้คนให้ออกจากไฟนรกไม่ทำหน้าที่ตัวเองแต่พาคนจมปลักลงไปในการห่วงในการยึดติดในการยึดมั่นถือมั่นในการปรุงแต่งที่จอมพลป.และใครทำไว้
ไม่ได้ตัวเองได้สละทั้งเนื้อตัวร่างกายแฟชั่นรูปอะไรนะอะไรภาษาเขาเรียกเสื้อผมหน้าตาเลยนะเสื้อผ้าหน้าผมไม่มีเสื้อผ้าหน้าผมเดิมๆแล้วเพราะสละมาแล้วเพื่อธรรมะแต่เปล่าหรอกครับไอ้ไม่มีเสื้อผ้าหน้าผมนี่แหละแต่พาคนที่มีเสื้อผ้าหน้าผมอะจมลงไปในกิเลสจมลงไปในการยึดมั่นถือมั่นจมลงไปในการยึดติดและพาผู้คนเหล่านั้นทรยศต่อศาสดาผู้ที่พยายามพาเขาออกจากกิเลสตัณหาและการยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นผู้นำม็อบในการนำพาธรรมบริษัททรยศต่อสิ่งที่พระศาสดาได้นำมาเพื่อเป็นธรรมทานให้แก่ชาวโลกน่าอนาถน่าเสียใจแทนผมจะเตือนไปยังบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายว่าเมื่อท่านได้เห็นมหาฤาษีมหาโยคีมหาอาจารยาของท่านเทศนาปลุกปั่นยุยงให้ท่านจมลงไปในห่วงจมลงไปในกิเลสตัณหาจมลงไปในการยึดมั่นถือมั่นพึงระลึกพึงมีสติพึงอยู่กับปัจจุบันขณะพึงถอยตนเองออกมาพึงให้ตัวเองตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนนำตัวเองออกมากูอังฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอออกมาจากความหลงนั้นออกมาจากการยึดติดนั้นออกมาจากการปรุงแต่งนั้นออกมาจากกิเลสตัณหาและมลทินเหล่านั้นมาสู่ความสว่างตัวเองเท่านั้นไม่ใช่มหาฤาษีมหาปุโรหิตมหาอาจารยาเหล่านั้นอีกแล้วเห็นไหมส่วนอาหารที่ฮารามในอิสลามเนี่ยนะก็มีไว้สิ่งที่เป็นสุกรสิ่งที่ไม่ได้เชื่อตามหลักสัตว์เลือดอุ่นที่ไม่ได้เชื่อตามอิสลามนะสัตว์กินเนื้อสัตว์มีเขี้ยวนะสัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำลาบ้านลาป่าไม่เป็นไรลาบ้านห้ามนะทีนี้เกิดอะไรขึ้นดูนะทำไมอาหารฮาลาลจึงเป็นอาหารที่เป็นมิตรต่อสังคมพุทธอาหารฮาลาลจึงเป็นมิตรต่อสังคมไทยอาหารฮาลาลจึงเป็นมิตรต่อวิถีพุทธดูในพระไตรปิฎกขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวมีคนมาตรวจอะกีดะห์อีกพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติด้วยพระองค์เองเพื่อให้พระภิกษุได้ศึกษาให้เข้าใจเพื่อจะได้สำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดในส่วนที่พระองค์ทรงฮารามไว้จะมีอะกีดะห์หน่อยทรงฮารามไว้นะและนอบน้อมประพฤตินะในส่วนที่พระองค์ทรงฮาลาลไว้ตามสมควรแก่เพศบรรพชิตก็คือตามสภาวะที่เป็นนักบวชโดยนักบวชจะต้องเป็นเพศหรือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ขัดเกลากิเลสเป็นอย่างยิ่งเนื้อที่ทรงห้ามฮารามสำหรับพระภิกษุในการที่จะกินก็คือ1เนื้อมนุษย์2เนื้อช้าง3เนื้อม้าเนื้อม้าอิสลามก็ห้ามยกเว้นอยู่ในภาวะจะอดตายเพราะม้านั้นใช้ประโยชน์นะเนื้อม้าต้องห้ามเนื้อสุนัขเห็นมั้ยเนื้อราชสีห์เนื้องูเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งนี่เนื้อสัตว์ล่าสัตว์อื่นเห็นมั้ยเนื้อเสือดาวเนื้อเสือเหลืองเนื้อเสือเหลืองนั่นไม่ใช่ฟุตบอลมาเลย์นะไม่ใช่ทีมฟุตบอลเดี๋ยวอย่าดูบอลจะสิ่งที่ไม่ควรใส่บาตรข้าวสารที่พระหุงเองไม่ได้ธัญพืชดิบมาม่าแต่พระเอาไปให้ลูกศิษย์บทได้ตอนนี้ปลาดิบเนื้อดิบเห็นไหมอิสลามก็ห้ามกินเนื้อดิบเห็นเปล่าเห็นไหมดูสิเห็นไหมแปดเนื้อต้องห้ามคือเนื้อมนุษย์ซ้ำเมื่อกี้เห็นไหมเนื้อมนุษย์นี่ไงเห็นไหมแม้กามคุณ5ก็ชื่อว่าอโคจรก็คือฮารามที่จะไปประพฤติตามนั้นสมจริงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าเที่ยวไปในแดนอื่นซึ่งเป็นที่ฮารามดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในแดนอื่นซึ่งเป็นที่ฮารามมารจักได้ช่องได้นับซูได้ฮาวาของเจ้าไปเพราะฉะนั้นผมจะได้บอกว่าทำไมมหาฤาษีมหาโยคีมหาอาจารยาจึงต่อต้านอาหารฮาลาลทั้งที่อาหารที่มีตราฮาลาลนั้นหากลูกศิษย์ลูกหาซื้อเอาไปใส่บาตรซื้อเอาไปถวายนั้นอัลลอฮ์พูดแบบโต๊ะครูหน่อยนะนี่มันมุสตะฮับเลยมาชาอัลลอฮ์นี่มันดารอยาตสูงเลยนี่ถูกไหมนี่เป็นของอัฟดอลเลยของประเสริฐเลยไงต้องลงซื้อซุปไก่ซื้อนู่นซื้อนี่ที่มีตาฮาลาลกับที่ไม่มีตาฮาลาลน่ะ
อะไรจะได้ผลบุญมากกว่ากันนี่ไงมันจะทำให้โอ้โหกฐินนิรภัพป่านี่นะโอ้โหสมบูรณ์ไม่มีของชุบูฮาร์ดเลยแต่เพราะเราไม่ทำงานดาวะไงและเราทำงานดาวะก็คือนั่งพิสูจน์วิทยาศาสตร์กันอยู่นี่แหละนะเลยทำให้เขาไม่รู้เลยว่าอาหารฮาลาลเนี่ยเป็นอาหารที่มาอันดับหนึ่งสำหรับใส่บาตรมาอันดับหนึ่งสำหรับไปงานกฐินและงานผ้าป่าอาหารฮาลาลเป็นอาหารระดับที่พรีเมียมสำหรับพระภิกษุสามเณรแล้วเราอธิบายยังไงล่ะก็เพราะว่าเราไม่เคยเทรนเราให้รู้นี่ผมเป็นบุคคลศึกษาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราจึงควรมีองค์กรเผยแพร่ศาสนาเราระดมเงินเยอะแยะเลยแต่เราไม่ได้ทำองค์กรอย่างจริงจังต้องทำการวิจัยกลุ่มเป้าหมายเราไม่มีเงินเราไปทำอะไรหมดเห็นไหมและเราจะช่วยเหลือศาสนาอัลเลาะห์ตะอาลายังไงและขณะเดียวกันเราก็ยังปล่อยให้เงินเนี่ยไหลออกไปโดยไม่ได้สร้างคุณประโยชน์เพราะเงินนี้ไหลไปโดยไม่ได้กอบไม่ตรงไปยังจุดเป้าหมายควรจะตั้งสถาบันเพื่อการดะอวะแล้วก็ต้องอะไรครับมีฝ่ายวิจัยมีฝ่ายมนุษยสัมพันธ์เที่ยวเยี่ยมเยียนบรรดาอารามฤาษีต่างๆผูกมิตรถูกไหมเพราะว่าในบรรดามหาฤาษีมหาโยคีมหาอาจารยาเนี่ยเป็นแสนๆคนสมมติว่าเอาตัวอย่างตุ๊กตา 300,000 คนสมมุตินะเขาก็พร้อมที่จะคุยกับเราเนี่ย 389,000 กว่าคนมีคนที่ไม่พร้อมจะคุยกับเรา 2-300 คนนั่นแหละครับนี่เข้าใจยังโอเควันนี้สิอาจารย์อนัสคนเดียวเนี่ยได้มาจากอะไรได้มาจากเพราะว่าสอนตามมหาวิทยาลัยสงฆ์สอนลูกศิษย์ที่เป็นนักบวชจึงไปพบเรื่องนี้เข้าจริงๆผมไม่เคยมีความรู้นะจนถ้าผมไปสอนที่วัดแห่งหนึ่งวัดนี้ดังนะจ๋าอย่างเดียวเป็นหมื่นเลยหมื่นล้านไปสอนพอสอนเสร็จผมก็ไปสอนเทอมหนึ่ง15สัปดาห์ผมบอกว่านี่ผมต้องถวายความรู้ผมถวายความรู้ท่านมาแล้วเนี่ย15สัปดาห์แล้วเนี่ยวันนี้สัปดาห์สุดท้ายในท่านลงบอกที่ว่าในคอมเมนต์ที่สอนมาเป็นไงมั่งโอ้โหอาจารย์ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้เลยนะว่าอิสลามกับศาสนาเชนของข้าพเจ้าเนี่ยศาสนาอะไรของข้าพเจ้าเนี่ยเหมือนกันนะผมมานึกว่าเขาท่านอวยอ่ะอวยภาษาไหนภาษาแอบแบลว่าอวดมันก็มองนึกไม่ต้องมายองขนาดนี้หรอกเมื่อใจนะเดี๋ยวเหมือนกันยังไงคล้ายๆยังไงท่านว่าสิเราจะได้รู้เขาพูดจริงไม่จริงนั่นเหมือนยังไงให้ก็บอก1 2 3 1 2 3เนี่ยมันเหมือนกันมากนะแม้กระทั่งมะละกุลเมาต์มาลาอิกะที่มาเอาชีวิตเนี่ยเหมือนกันเลยและเรื่องอาดัมกับอิบลิสเนี่ยเหมือนกันเลยครับผมถึงมาอ้อจากนั้นเป็นต้นมานี้อัลลอฮฺตะอาลาให้ผมได้เห็นเล็กย้อนกลับมาดูไงเพราะฉะนั้นอันนี้คือศึกษาแบบไม่เป็นทางการถ้าองค์กรสถาบันดาวะของเราเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วมีทั้งฝ่ายวิจัยฝ่ายเทรนบุคลากรที่เหมาะสมจะไปคุยคนที่ไม่เหมาะสมไม่ต้องหรอกคนที่มีลีลาหน้าตาท่าทางที่โยคีฤาษีเห็นแล้วรับได้แต่ว่าดูคือคนเราเนี่ยนะลูกหลานอาดัมเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ไว้เคยเห็นไหมเวลาเราเห็นคนเนี่ยเราจะรู้สึกถูกอกถูกใจอ่ะพอเห็นคนบางคนเนี่ยหน้าครบเลยหน้าตาดูไม่ได้นี่ไงอันนี้แล้วอัลตาลาให้ไว้ก็ควรจะหาคนที่แบบดูแล้วเนี่ยคือฤาษีท่านอยากคุยด้วยนะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องฮิญาบอาหารฮาลาลจบแล้วฮิญาบเรื่องฮิญาบเนี่ยก็เพราะการที่เขายึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งและที่เดียวห่วงว่าประเทศนี้จะไม่ใส่กิโมโนกันแล้วจะไปใส่ฮิญาบกันหมดจะไม่มีแล้วชุดกิโมโน
ไอ้ความห่วงความอะไรที่มันไม่ใช่ศาสนาเลยเนี่ยก็เพราะการที่ไม่เคยได้ขัดเกลาตนให้บริสุทธิ์ไม่ได้ละวางสิ่งที่แบกไว้พรุงพรังไม่ได้ปล่อยวางสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไว้ตรงนั้นก็ไปอยู่กันเกะกะเกะกะในอารามฤาษีไม่ได้ขัดเกลาตัวอะไรบางคนแล้วก็แต่ว่าคนนี้แอคทีฟออกมาพูดอะไรต่างๆก็คือต่อต้านฮิญาบถ้าต่อต้านฮิญาบทำไมในเมื่อในศาสนาในอินเดียนั้นจะเป็นศาสนาเชนศาสนาต่างๆเป้าหมายของศาสนาเหล่านั้นคือเป็นอริกับรูปภาษาธรรมะเรียกรูปคือเวลาเรามองเห็นดาราเห็นไหมระหว่างอะไรดีอะจัสตินบีเบอร์ตอนอายุ14กับเสนาหอยอายุ19นี่คือเห็นรูปสัญญาเนี่ยสัญญาไม่ได้แปลว่าคอนแทรคนะคอนแทรคชั่นไม่ใช่สัญญาเนี่ยมันชวนให้เราระลึกนะไปเห็นรูปสวยงามรูปอ้ําพัชราอะไรเงี้ยสัญญาก็จะให้เรารีคอนว่าโอ้ผิวมันต้องแบบนี้มันต้องนิ่มอย่างนี้ถ้าเธอพูดมันจะต้องเสียงเพราะอย่างนี้สัญญามันจะทําให้เราย้อนไปนึกถึงประสบการณ์ที่เคยเห็นนี่คือเพราะฉะนั้นศาสนาของบรรดามหาฤาษีมหาโยคีทั้งหลายเนี่ยเป็นอริเป็นศัตรูกับรูปกับนามนามคือชื่อเพราะเคยเห็นมั้ยเวลาตั้งชื่อโอ้ชื่อแกก็เพราะนะเห็นไหมถ้าชื่อไม่เพราะเป็นยังไงคนฟังแล้วก็เป็นไงอ้าวนายหนวดเขี้ยวคนก็ฟังแล้วก็แถมเพออ่ะจะไปคนหนึ่งนายชื่อเพราะๆมีอะไรมั่งอ่ะชื่อเป็นดาราเพราะๆเนี่ยคนก็จะโอ้หล่อมันดาราจริงๆนะสวยมันดาราจริงๆเลยนะนี่คือรูปและนามเพราะฉะนั้นศาสนาของมหาฤาษีมหาโยคีนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้คนนั้นเป็นศัตรูเป็นอริกับรูปและนามเข้าใจไหมผมพูดภาษาธรรมะนะทีนี้การเป็นอริกับรูปและนามเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่เราห่มผ้ามิดชิดเนี่ยผู้ห่มผู้คลุมผ้านั้นได้เป็นอริเป็นศัตรูแล้วกับนามและรูปเข้าใจยังขัดขวางไม่ให้เสน่ห์ของรูปเผยออกมาเห็นไหมเหมือนกับเราจับผู้ต้องหาได้แล้วกุมขังไว้ไม่ให้ผู้ต้องหาออกมาก่อความรำคาญนี่ไงเอาเขาจะมีโคโยตี้จับที่นี่แต่วันนี้เป็นวันพระต้องห้ามต้องไปนู่นเขาจะขายเหล้าต้องไปขายอยู่ต้องตำรวจต้องรีบไปหยุดวันนี้เป็นวันพระห้ามวันนี้เป็นวันสำคัญราชการห้ามมีร้องรำทำเพลงอะไรนี่ไงต้องไปกำจัดต้องไปยับยั้งไว้เพราะฉะนั้นการที่คนในสังคมมีรูปและนามที่คนเห็นแล้วเกิดกิเลสตัณหาอยากจะจีบอยากจะแซวอยากจะทักอยากจะน้องขอเบอร์หน่อยสิจะได้แอดไลน์เหมือนแต่มึงเรื่องงานไงงานเดี๋ยวจะสั่งนี่เป็นต้นก็พอไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยไงเป็นอริกับรูปและนามสิ่งนี้เป็นวิถีอันเป็นมุสตาฮับเป็นที่ชอบเป็นที่ส่งเสริมในศาสนาของเพื่อนบ้านเราแต่ปรากฏว่าเขาไม่รู้เรื่องเขากลับต่อต้านฮิญาบเพราะการเป็นอริกับรูปและนามที่สมบูรณ์สูงสุดอยู่ในชุดฮิญาบแต่พอเราไม่อธิบายไงเราไปพูดเห็นว่าทำไมล่ะทางฮิญาบก็เพราะว่าเราเป็นมุสลิมเรามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญโอ้ก็เข้าการเมืองเลยสิรัฐธรรมนูญใช่ไหมเอารัฐใช่ไหมเรามีสิทธิตามพรบนะประเทศนี้เป็นของเราเราสร้างประเทศนี้มาด้วยกันโอ้โหอะไรหน้าที่มันจะใหญ่โตขนาดนั้นเอาน้อยๆหน่อยก็ได้เขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่ได้ทำอะไรกันเขาไม่ว่าอะไรหรอกอย่าลักขโมยอย่าหลอกต้มตุ๋นเขาไม่ว่าอะไรหรอกประเทศนี้ผมสร้างมาฮะไม่ต้องใหญ่โตมากก็คือบอกว่าไม่ต้องไปเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรแต่บอก
คือบางทีเราก็ไปบอกเขาได้ว่ามหาฤาษีครับเนี่ยฝากลูกนกลูกปลาให้ท่านได้อบรมขัดเกลามันให้เป็นคนดีหน่อยโรงเรียนแถวบ้านไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยฝากหลวงฝากท่านฤาษีช่วยดูแลมันนิดนะมันเหมือนลูกนกลูกปลาท่านครับพูดเขาดีๆสิคนส่วนใหญ่คนเหล่านี้เขาไม่มีลูกมีหลานมีครอบครัวอะไรใครเข้าไปจ๊ะจ๊ะจ๋าจ๋าเขาก็ลงแล้วก็ชอบแต่พอเราไปถึงบอกไม่นี่จอร์จวอชิงตันเขียนไว้ประกาศสิทธินะโอ้จอร์จวอชิงตันมาเลยนะตรงเพราะฉะนั้นตรงเข้าใจนะว่ากามคุณนะรูปที่รู้ด้วยจักษุทันที่เราเห็นคนไม่ใส่ฮิญาบคนแต่งกายเนาะชุดนุ่งน้อยห่มน้อยเนี่ยนะอันน่าปรารถนาอันน่าใคร่น่าพอใจแม้แล้วก็คนสมัยนี้ไม่เหมือนคนสมัยโบราณคนสมัยโบราณนะเอาสมัยร.4ถ่ายรูปฝรั่งให้มาถ่ายรูปเป็นยังไงนั่งแบบรอนั่งเหมือนปวดท้องมันคนสมัยนี้พอถ่ายรูปกับนายกเป็นยังไงทั้งหญิงทั้งชายมันจะสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของชีวิตเนี่ยนะเสน่ห์ของคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมันหลั่งไหลพรั่งพรูออกมาเป็นฤดูใบไม้ผลิเลยแต่สมัยก่อนเนี่ยสวยงามแต่เป็นยังไงคนสมัยรอ4เป็นยังไงฟันดำหมดเลยแล้วก็สก๊อยสมัยก่อนเป็นยังไงตัดผมทรงทหารเกณฑ์หมดเลยแล้วก็นั่งอยู่หน้านอกชานหน้าบ้านนะแขนก็โกงไปเวลาแหม่มเดินผ่านมาแหม่มเดินถือร่มผ่านลูกม้าเดินผ่านมาแหม่มเฮลโหลยิ้มฟันดำไหมแล้วก็ไม่มีลีลาท่าทางคนสมัยจะต้องสอนใช่ไหมเวลาเขาสัมภาษณ์มันก็ออกไปยืนหน้าเวทีทำยังไงครับลีลาเนี่ยคนโบราณไม่มีคนโบราณจะทื่อๆยังไงแหม่มมาบอกเฮลโหลยังไงคะดูมันดูแหม่มดิให้ดูแหม่มคนนี้นี่คือเราไม่มีคอนเซปต์เรื่องฮิวแมนิซึมมนุษย์นิยมเอาแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นพอโลกสมัยนี้ยุคนี้สมัยนี้ยุค LINE Messenger Face Instagram อะไรเนี่ยนะจริงๆหน้าตาไม่เท่าไหร่หรอกใช้แอปโอ้โหอย่างกับนู่นเลยอ่ะพระนางมุมตัสมาฮาลเจ้าของทัชมาฮาลหน้าตาหูหาไฟฟ้าราคีสักเม็ดไม่มีหน้าพองเป็นนูรุนอีนนางอับสอนสวรรค์เลยแต่พอไปเจอตัวจริงๆโลกว่าคือบ้านถูกไหมพอในแอปว่าอยากเจออะมางานนี้เปล่าเนี่ยเขาจะทะเลาะกันเรื่องนี้ทะเลาะกันเรื่องพรรคคองเกรสเนี่ยมาฟังไหมว่าพรรคคองเกรสเนี่ยอากีดัตใช้ได้ไหมมาฟังไหมจะได้เจอหน่อยเนี่ยก็จะทะเลาะเรื่องพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะพรรคเลเบอร์นะมาก็เนี่ยจะรู้ว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าเจอหน้าในสินะไม่รู้ว่างเปล่ายอดจะให้มาเปล่าไม่รู้โอ้พ่อหน้าเนี่ยเป็นนางอัปสรสวรรค์เลยอ่ะแต่พอจริงๆสลามอะลัยกุมใครอ่ะกระชั้นไงหนึ่งนั่นไงเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยนะชื่ออาจารย์จ้าอาจารย์ว่าไงไม่เห็นตอบไลน์เลยอ่ะเอาแกนะอายุเกษียณมาแล้วตั้ง8ปีแล้วก็ไปผมหาพี่ไม่เจอพี่ไม่เห็นทักผมเลยอ๋อฉันทักอาจารย์ตั้งหลายคนแล้วแล้วชื่ออะไรอ่ะพี่ฟุงฟิงไง ฟุงฟิงอ๋อแล้วใครจะไปนึกแล้วเราก็นึกว่าหัดยาเห็นไหมนู่นแบบอ๋อถ้าฟุงฟิงเราจะได้หาไง ดู เพราะฉะนั้นรูปที่เห็นได้ด้วยจักษุดูแล้วน่าปรารถนาน่ารักน่าใคร่น่าพอใจเสียงอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรามุสลิมก็ไม่ให้ใช้เสียงมากมายต่างๆก็โกรธก็ไม่ชอบใช่ไหมรสโอเคมาเรื่อยๆนะเอาละดูสินี่คืออริต่อรูปซึ่งก่อให้เกิดกามกำหนัดนี่ไปหักห้ามไว้นี่ไปขัดขวางไว้เพราะฉะนั้นชุดฮิญาบเป็นชุดที่มุสตาฮับเป็นชุดที่ชอบด้วยพระธรรมวินัยเป็นชุดที่ฮาลาลในพระไตรปิฎกเป็นชุดที่ส่งเสริมตามพระไตรยะพระไตรปิฎกและพระธรรมวินัยแ
บรรดาฤาษีมหาฤาษีมหาโยคีเหล่านี้ไม่ได้เข้าใจครับเพราะตัวเองกำลังทำหน้าที่กรมน.ทำหน้าที่สมช.ทำหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงคุณไม่ได้ทำหน้าที่ตามนั่นแล้วหลงไปหมดแล้วนี่ไงเพราะฉะนั้นต้องบอกให้เขารู้ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นดูสิว่าในข้อเข้าใจนะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเทศนานี่เมื่อ 1,400 กว่าปีอันเป็นยุคสมัยที่ตรงกับยุคสมัยราชวงศ์ถังที่ส่งออกผ้าไหมการทอผ้าเมื่อ 1,400 ปีกระจายไปทั่วโลกผ้าทอมา 4-5,000 ปีแล้วแต่มันช้ามากมันทอเหมือนเสือค่อยเอานี่สอดนี่สอดมันช้าเพราะฉะนั้นโปรดักชันมันไปได้ช้าปัญหายากในสมัยพุทธกาลนั้น 2,600 ปีนั้นไม่มีผ้าครับเพราะจีวรของพระภิกษุต้องไปเอาจากคนตายผ้าเป็นของหายากจะคลุมหิญาบยังไงดังนั้นการที่จะปกป้องไม่ให้จักษุไม่ให้สัมผัสได้เห็นถึงรูปและนามอันงดงามอันก่อกำหนัดอันส่งเสริมนับซูมีดมีแล้วเพราะมีดมีตั้งแต่แร่เหล็กมีการค้นพบเหล็กโดยท่านนบีดาวูด 3,000 ปีที่แล้วในอัลกุรอานบอกและตรงกับประวัติศาสตร์โลกคือเหล็กค้นพบเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วเหล็กมีแล้วเพราะฉะนั้นมีดโกนที่เป็นเหล็กที่ตีมาเป็นเหล็กนั้นง่ายต่อการที่ว่ามีดใบหนึ่งสามารถโกนศีรษะได้นับเป็นล้านล้านศีรษะเมื่อไม่มีผ้าจะปิดศีรษะโกนมันทิ้งเสียโกนความงามนี่ออกซะเพื่อไม่เป็นอริทำลายความงามนี่เสียแต่เมื่อยุคที่ผ้าเนี่ยโอ้โหตอนนี้ผ้าทอนนาทีนึงเป็นพันเมตรเลยเนี่ยลุ่มๆๆลงมาใช้ผ้านั้นคลุมร่างกายไว้นี่คือการด่าว่าที่เราเข้าถึงสังคมเข้าใจสังคมมาก่อนเข้าใจธรรมวินัยเข้าใจศาสนาเพื่อนบ้านทำไมเขาทำอย่างนี้ล่ะก็เพราะนี่คือสิ่งอันชอบสิ่งที่มุสตะฮับต่อผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในศาสนาของเขาดังนั้นการที่ฮิญาบจะอยู่ในธรณีโยคีธรณีฤาษีจึงเป็นชุดอันชอบการปฏิเสธและขับไล่เท่ากับตัวเองกำลังรบกับพระธรรมวินัยและรบกับหัวใจของศาสนาเชนศาสนาพราหมณ์เหล่านี้นี่คือการสารเสวนาการเตือนสติด้วยซ้ำนาซีฮะคือการกล่าวด้วยความจริงใจให้เขานั้นกลับมาอยู่บนดุลยภาพที่ชอบตาอาเราอิลากาลิมาตินสวาอันไบนานาไบนากุมนี่แน่อาลุนกิตาบจงมาอย่างถ้อยคำอันเป็นเป้าหมายที่เรามีร่วมกันเดียวกันเป้าหมายนั้นคือทำลายกิเลสทำลายรูปรสกลิ่นเสียงแห่งดุนยาและสำรวมตนต่อศีลธรรมนี้มาสู่จุดเดียวกันมาสิทำไมท่านไม่มาล่ะท่านไม่มาเพราะอะไรในเมื่อท่านเองอยู่ในเครื่องแบบที่บอกว่าเป็นผู้ที่กบฏและต่อสู้ขัดขืนกิเลสนับซูอยู่แล้วทำไมท่านไม่เป็นคนแรกที่มาล่ะเพราะท่านยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมท่านยึดติดใช่ไหมและยึดติดในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะต่อไปที่เราเหมือนกันสั้นๆไปดูเร็วๆเลยคือพระพุทธองค์ได้ทรงลงธรรมวินัยในชะรีอะห์ให้พระนั้นใช้ไม้แปลงฟันไม้มิสวาคสิ่งนี้ก็ไม่มีใครใช้เลยครับหมดแทบหมดจากสังคมไทยเหลือเพียงนิดหน่อยเองแต่ร่องรอยที่เหลือเนี่ยอาจารย์นัทชี้ดูว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่ร่วมกันระหว่างศาสนาทั้งสองอันเป็นอุซูลรากเหง้าเดิมอิสลามนั้นทำไปทำมาเรานึกว่าเหมือนกับยิวและคริสต์แต่สิ่งนี้เหมือนกว่าครับสิ่งนี้น่ามหัศจรรย์กว่าและเราอยู่ที่นี่เราไม่คว้าโอกาสแห่งความมหัศจรรย์นี้เราสองคนนี่เหมือนกันมากแต่เราปล่อยให้สิ่งนี้หมดไปแต่ละวันแต่ละวันเราอยู่ที่ประเทศไทยนี้ล้มตายกันมาหลายชั่วอายุคนโดยเราไม่ได้คว้าสิ่งนี้ไว้เพื่อลิลลาฮิตาอัลาช่วยเหลือตลาดไม่สายเกินไปดูนะพระที่ยังตามซุนนะห์อยู่นี่สองคนตามจะเข้าใจนะพระสายวาฮาบีซะลาฟีให้มันเข้ามันหน่อยนะแต่ไม่รู้เป็นอิควานหรือเปล่านะยังนั่งทำไม้แปลงฟันอยู่เห็นไหมไม้เจียหรือไม้สีฟันการทำไม้เจียหรือไม้สีฟันเป็นประเพณีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลปรากฏในพระไตรปิฎกหลายหมวดนะอยู่ในนู่นเลยหะดีษเยอะมากทั้งซอแฮทั้งมุตะวาติรทั้งดะอิบ
มีพุทธานุญาตนะในพระวินัยปาติโมกปาจิตตี92โภชนวรรคที่4ข้อที่40ว่านะก็ล่ะก็ล่ะอันหนึ่งภิกษุกลืนของเคี้ยวของฉันที่เขายังไม่ให้คือยังไม่ประเคนต้องมีคนประเคนนะไปหยิบรับเองไม่ได้นะเป็นปาจิตตีเว้นไว้แต่น้ำที่กรองสะอาดดีแล้วและไม้สีฟันเป็นต้นคือน้ำมาหยิบกินได้เลยเขาตั้งไว้แต่อย่างอื่นต้องรอให้คนประเคนไม่คนประเคนไปหยิบไม่ได้ไม่ฮาลาลไม่ฮาลาที่ว่าไปตักแกงดื่มบุฟเฟ่ตักเองเนี่ยไม่ฮาลาลต้องเขาประเคนยกเว้นหยิบน้ำกินเองและก็เอาไม้แปลงฟันมาถูเนี่ยได้นี่คือชะรีอะห์เขานี่คือเรื่องฮาลาลฮารอมเขาไปเรียนน่ะทำไมไม่เรียนน่ะมันบาปยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเล่มที่22สุตตันตปิฎกเล่มที่14อังคุตรนิกายดูกระภิกษุทั้งหลายโทษเพราะไม่เคี้ยวไม้สีฟันไม้สีฟันต้องเคี้ยวนะไม้มิสวาสนบีเราก็ต้องมาเคี้ยวครับเคี้ยวเพื่อให้แตกเป็นแปลงแล้วก็ทิ้งทั้งนั้นไปแล้วก็จนเหลือเป็นแปลงแปลค่อยถูโทษเพราะไม่เคี้ยวไม้สีฟัน5ประการเป็นฉะไหนคือ1จะตาฟาง2ปากเหม็นประสาทที่นำรสอาหารไม่หมดจดดีเสมหะย่อมหุ้มห่ออาหารอาหารไม่อร่อยแก่เขาเพราะลิ้นไม่รับการถูแปลงออกไปดูกระภิกษุทั้งหลายโทษเพราะไม่เคี้ยวไม้สีฟัน5ประการมีดังนี้แลนะดูกระภิกษุทั้งหลายอานิสงส์เพราะเคี้ยวไม้สีฟันคืออาบดีไปแล้วใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมท่านนั่งถูมิสวากอยู่และนี่ทำขายเห็นไหมมีมิสวากบรรจุอยู่และนบีอักรอมกีซุนนัตนี่คือซุนนะตุนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการเคี้ยวไม้ให้เป็นมิสวากไปดูศาสนาคริสต์โอ้โหมีในประเทศไทยมีหลายนิกายมากเผยแพร่เขาไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะที่เราบอกว่าคริสต์เหมือนอิสลามเหมือนอิสลามมันน่ะใครเหมือนกันอย่าไปเข้าใจได้ว่าที่ไม่เหมือนคือสิ่งที่เป็นเปลือกนอกเอาคนแห่ไปบวชยังไงอะไรยังไงเนี่ยนี่เป็นเปลือกนอกร้องรำทำเพลงรำตัดกองยาวอะไรแห่ไปเนี่ยนี่มันเปลือกนอกที่ประเทศอื่นก็ไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องนอกเราไม่ไปดูที่กิตาบและทำไมเขาไม่เรียกว่าอาลุนกิตาบอาลุนกิตาบชาวพระคัมภีร์นะอยู่ที่ยิวกับคริสต์เพราะอะไรเพราะยิวกับคริสต์โดยเฉพาะยิ่งคริสต์นั้นยืนแจกพระคัมภีร์หน้าโรงเรียนสถานรถไฟฟ้าแจกพระคัมภีร์แต่ในศาสนานี้ทำไมไม่จัดอยู่ในชาวพระคัมภีร์ทั้งๆที่เขามีพระคัมภีร์เพราะถูกทำลายโดยบรรดาคนใกล้ชิดพอเราไปถึงอาสมไปถึงอารามเจออะไรเข้าประตูอารามสฟิงเข้าไปข้างในนะมังกรเข้าไปข้างในจูปิเตอร์อพอลโลนะวีนัสเดินจนรอบอารามหมดไม่มีพระคัมภีร์เลยบางคนเข้าไปบวชเป็นฤาษีอยู่3เดือนไม่ได้เห็นพระคัมภีร์อะไรก็อ่านว่าตามเขาเป็นจับบางส่วนนั่นเองอ่านหัวเล็ก1ใน3หัวเล็กพระคัมภีร์หัวใหญ่ไม่ได้อ่านเลยครับแล้วก็ในอารามน่ะจริงๆแล้วศาสนานั้นได้มาจากการที่พระศาสดานั้นได้รับวะฮีหรือความรู้นี่มาออกมาเป็นเล่มพระคัมภีร์ซึ่งควรจะเอาพระคัมภีร์เนี่ยตั้งไว้ที่มิหรอบตั้งไว้ที่จุดด้านในสุดของตัวตึกเปล่าครับไม่มีคัมภีร์เอาอะไรเหมือนรูปจูปิเตอร์อพอลโลมาตั้งแทนนี่ไงทำให้เขาไม่รู้พระคัมภีร์ตัวเองนี่คือความเข้าใจผิดนะดูสิเห็นไหมครับผมคิดว่าเราได้เวลาอันสมยังมีอีกมากแต่แค่นี้ก็คงจะพอที่เราได้เห็นว่าศาสนาของเพื่อนร่วมสังคมเราเนี่ยมีหัวใจมีแก่นแท้ที่มีความเป็นสากลที่ถ้าเราเล่าเรื่องอิสลามผู้ที่เป็นนักบวชที่มีหัวใจที่ได้ละแล้วปล่อยวางแล้วไม่ยึดติดแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วทำลายห่วงแล้วไม่ห่วงใดๆแล้วปรารถนาการพ้นทุกข์ปรารถนาความสะอาดปรารถนาความบริสุทธิ์เขาจะเข้าใจแต่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่เราไม่ศึกษาเขาเราจะมองเขาไม่เห็นแล้วเราเข้าใจคนร่วมชาติผิดเราไปมองเขาตัวว่าโอ้เป็นรูปเจวิตรูปบูชารูปอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเข้าใจเขาผิดครับ
และเราควรจะช่วยเพื่อมนุษย์อย่างไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะตันเห็นไหมเห็นมั้ยเจ้าทั้งหลายจงนำสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมายังฉันเนี่ยแม้แต่เพียง1อายะไปมอบให้แก่ลูกหลานอาดัมไปมอบให้แก่เพื่อนร่วมโลกเพราะฉะนั้นเขารอคอยอยู่แล้วสิ่งที่เราจะไปมอบให้เขานั้นที่เขามีอยู่แต่เขาจำมันไม่ได้เราไปทบทวนความทรงจำให้เขาเขาปรารถนาที่จะขัดเกลาตนเขาปรารถนาที่จะทำตนให้บริสุทธิ์สะอาดเขาปรารถนาที่จะไม่ให้ดุนยาล่อลวงเขาเขาปรารถนาที่จะไม่ให้มารและชัยฏอนล่อลวงเขาแต่เขาต้องการตัวช่วยเราต้องช่วยวะตะอานูอัลบิรริวัตตักวาวะตะอานูวะนูอัลบิรริวัตตักวาท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือกันและกันจงช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จงช่วยเหลือเพื่อนร่วมสังคมจงช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติจงช่วยเหลือเพื่อนร่วมบริษัทและองค์กรเพื่อนร่วมสถานศึกษาในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและเป็นการสำรวมตนต่อความชั่วเราจะได้ทำสิ่งนั้นเห็นไหมเอาไว้ไปต่อคราวหน้าแต่ให้เห็นก่อนนะเพราะฉะนั้นในเรื่องความไม่ประมาทอันนี้ก็ทั้งอิสลามทั้งพุทธสอนเหมือนกันหมดแต่ว่ามันจะผมว่าจบตรงนี้ดีแล้วทำให้เราได้มาสู่จุดนี้เลยเห็นเพราะฉะนั้นนี่คือในการบรรยายในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวเดินที่ก้าวมาจากครั้งก่อนเราเริ่มลงลึกขึ้นการศึกษาของเราได้มาอีกระดับหนึ่งแล้วแต่ระดับที่ต้องไต่เต้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ณัฐจึงได้มีความเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมทั้งตัวหน่วยงานตัวองค์กรตัวบอดี้และการเทรนคนคนจะมีหลายแบบเหมือนกับบริษัทนะประชาสัมพันธ์ฝ่ายขายฝ่ายยุทธศาสตร์ฝ่ายผลิตแพ็กเกจจิ้งไหมฝ่ายหาเงินทุนสนับสนุนต้องมีฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้าดาวาไม่ใช่เป็นเรื่องสเปซสปะอย่างเดียวต้องมีการคิดอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาในสิ่งที่เราปรารถนาว่ามาเตาฟีกีอิลลาบิลลาห์วะกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีหะดีษิศศอฮีฮ์รวาหูอันอิบเนอันอุมารรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอินนามัลอามาลุบินนิยาตวะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวาฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะอิลารอซูลิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะอิลารอซูลิฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลาอัดดุนยายุซีบุฮาเอาอิลาอิมราอะตินยังกิฮูฮาฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮาจะรออิลัยหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ทําอิสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งเจตจํานงนิยมผู้ศาสนาเป็นศาสนาเจตจำนงนิยมก็คือบุคคลได้ตามที่ตั้งเจตนาไว้เพราะฉะนั้นคนจะถวายผ้าไตรผ้าอะไรให้พระภิกษุสงฆ์ต้องตั้งเจตนามุสลิมสมัยก่อนใช่ไหมเขาจะให้ข้าวให้ซอลก้อนอะไรต้องตกครูรับแล้วก็ต้องตั้งเจตนาอยู่พักนึงเพราะฉะนั้นการที่เราศึกษาศาสนาเพื่อนบ้านเจตนาของเราไม่ได้ดื่มด่ำชื่นชมและจะเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่แต่เจตนาของเราเพื่อจะได้นำอิสลามไปให้เขาและจะรู้ว่าเราจะให้เขารับอิสลามยังไงเขามีสิ่งที่หยุดเป็นอิสลามแต่เขาจำมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปดูซิแล้วเราจะได้ให้เขาเหมือนกับว่าญาติเราคนนี้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยได้ค่อยๆไปคุยนะอ๋อจำไม่ได้เหรอเนี่ยน้องกีไงที่เขาทำนาอยู่ที่14นะฮะอันแกก็ยังไปนั่นด้วยกันเลยนะค่อยๆให้เขาเข้าใจเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องหวั่นวิตกไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะไปศึกษาศาสนาอื่นคัมภีร์อื่นนี่มันจะยังไงไม่ใช่อินนามัลอามาลุบินนิยาตแท้จริงผลกรรมของเราการกระทำของเราการคืบคลานของเราแอคทิวิตี้ของเราอินนามัลอามาลุบินนิยาตเป็นไปโดยเจตนาที่เราตั้งไว้เจตนาเราเพื่อลิลลาฮิตะอาลาเจตนาเราเพื่อให้เขาเข้ารับอิสลามเจตนาเพื่อให้เขาได้เห็นธรรมะนี้เจตนาเพื่อเขาออกจากทาง
อื่นมากมายมาสู่ทางอันเที่ยงนี้ลิลอิลลาลิลลาฮิตบารอกตะอาลาเพราะฉะนั้นการกระทำทั้งหมดแม้กระทั่งละหมาดคนที่ยืนละหมาดผลบุญการละหมาดไม่ใช่ได้ที่ท่าทางครับได้ที่เนียดเพราะคนจะไปขอลูกสาวเขาโอ้โหยอก็เป็นตับลีกชอบละหมาดตัวเองไม่ละหมาดแล้วอีดไปทีนึงไปก็ต้องโทรถามทางเข้ามูเก็มว่ามันอยู่นานแล้วเฮ้ยเขาทางไหนว่าจำไม่ได้มันมีป้ายซันโยตรงนี้นี่ไงเลยแล้วกลับรถอีกจะทันไหมเนี่ยละหมาดอีดอย่างเดียว2ปีไปทีแต่พอจะไปขอลูกสาวได้ว่าเป็นยังไงโอ้โหยอแกละหมาดตะฮัจญุดซุบฮ์อิชรอกดูฮาเอามั่งยออยู่ไหนอ่ะไปถามยออยู่บนสุรานั้นอ่ะไปยืนหามุมที่แกต้องมองเห็นอันนี้คุณจะละหมาดคุณก็ไม่ได้ละหมาดหรอกครับเพราะว่าเนียดมันเป็นเนียดอย่างอื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณอ่านไบเบิลอ่านพระเวทอะไรเนี่ยอยู่ที่เนียดไม่ได้อยู่ที่อ่านเข้าใจยังอินชาอัลลอฮ์กะมากอลลัลลอฮุตะบารอกตะอาลาอินตันซุรุลลอฮะยันซุรุกุมวะยุซับบิตอักดามะกุมถ้าหากเจ้าทั้งหลายช่วยเหลืออัลลอฮ์ตะอาลาในการทำให้ทางของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่ลูกหลานอาดัมทำให้ธรรมะที่พระองค์ทรงประทานมาด้วยความเมตตาของพระองค์เป็นที่ยอมรับแก่ลูกหลานอาดัมอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะช่วยเหลือเจ้าทั้งหลายวะยุซับบิตอักดามะกุมและทำให้เจ้ายืนหยัดอยู่บนพื้นที่ที่มั่นคงซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกนะชุนลาอิลาฮะอิลลัลอันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยซุบฮานัลลอฮุบิฮัมดิฮซุบฮานัลลอฮุวะมาตอฟีกีอิลลาบิลลาฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์